ครับขอสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์สมพงษ์โภคาสีนะครับแล้วก็ที่ให้โอกาสเป็นตัวแทนคณะผู้เข้าอบรมนะครับกล่าวเรียนเชิญท่านอาจารย์วิกรวันนี้นะครับวันนี้อบรมในหัวข้อเรื่องการทำเว็บไซต์นะครับการสร้างเว็บไซต์ฟรีใช้ในหน่วยงานด้วยฐานข้อมูลโฮสต์เว็บแอปนะครับโดยท่านอาจารย์อุดมตะหน่องนะครับซึ่งท่านอาจารย์ทำงานอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ได้รับความรู้เรื่องการทำเว็บแอปเว็บไซต์นะครับซึ่งช่วงขณะที่อบรมนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านมีอะไรที่สงสัยก็สามารถซักถามสอบถามได้แล้วก็หลังจากการอบรมก็สามารถที่จะ PLC แลกเปลี่ยนนะครับหลังจากที่ท่านได้ความรู้ไปแล้วก็มาแบ่งปันเพราะเป็นห้องที่การแบ่งปันนะครับเราอยู่กันมาเป็นปีแล้วนะครับหลายท่านก็คุ้นเคยกันดีนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อุดมนะครับณบัดนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับบุ๊กอูดครับแล้วก็สวัสดีนะครับท่านสมาชิกห้องตากาศิลาทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านทั้งหลายท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่สมัครเข้ามาร่วมในโครงการสร้างเว็บแอปด้วยนะครับซึ่งผมจัดในนามของเพจชมรมมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับแล้วก็ใช้ซูมของท่านอาจารย์สมพงษ์นะครับบางส่วนนะครับแล้วก็ได้เข้ามาในวันนี้โดยศิลปากรที่จัดนั้นจะไม่ได้มีใบประกาศให้นะครับแต่ว่าถ้าท่านเข้ามาในวันนี้ท่านจะได้รับวุฒิบัตรนะครับจากสถาบันการศึกษาต่อเนื่องสิรินธรนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับเมื่อท่านส่งงานก็ไม่ยากนะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่แชร์หน้าผมจะเต็มครับแชร์หน้าหลักใช่ไหมกันโอเคครับเพิ่มช่วงทีนี้ไม่เห็นซิลแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับก็จะใช้เวลาไม่มากนะครับเวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งก็น่าจะได้อยู่นะครับเป็นของผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นผู้มีความรู้อะไรมากนะครับผมแค่เป็นผู้มาเปิดเส้นผมที่มันบังภูเขาอยู่นะครับว่าคนทั่วไปเนี่ยจะสามารถใช้โค้ดยังไงจะสามารถเอาเทมเพลตมาทำเว็บไซต์ได้ยังไงนะครับซึ่งผมก็ดูของท่านธีรพงษ์อยู่วันนั้นผมมึนเลยนะครับเพราะว่าท่านธีรพงษ์เล่นสมมือเลยนะครับก็คือทำโค้ดบวกกับเว็บแอปเนี่ยนะครับทำโค้ดบวกกับสเปซชีตเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเนาะนะครับแล้วคำตอบมันก็ค่อนข้างเยอะฉะนั้นถ้าผมสมมติว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษาหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนะครับผมอยากจะจัดโครงการสักหนึ่งโครงการแล้วผมจะทำเว็บไซต์ลงทะเบียนทำเว็บไซต์เข้าไปเช็คผลการลงทะเบียนทำเข้าเว็บไซต์เข้าไปโหลดข้อมูลโครงการนั้นๆน่ะผมทำยังไงนะครับก็วันนี้มีเป้าหมายแค่นี้เองนะครับมีประเด็นแค่นี้นั่นก็แสดงว่าทุกท่านทุกคนสามารถทำได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโคดดิ้งนะครับฉะนั้นสิ่งที่พวกเราต้องรีบทำวันนี้คือเทคโนโลยีมันมาแล้วนะครับทุกอย่างต้องไวทุกอย่างต้องไวครับและรวดเร็วนะครับทำงานให้ไวปิดจ็อบให้ไวนะครับสิ่งที่ห้ามไวคือใจไวแล้วก็มือไวนะอันนี้อันตรายนะครับอย่านะครับฉะนั้นเราวันนี้เรามาไวกันด้วยเรื่องของโคดดิ้งนะครับแต่ไม่ยากครับง่ายมากนะครับผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับอาจารย์ในห้องนี้เป็นเทพทั้งนั้นนะครับท่านที่มาใหม่คุณครูที่มาใหม่ที่เข้าสมัครประมาณ20-30ท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากที่มาร่วมโครงการนะครับก็จะได้รู้ว่าท่านที่อยู่ในห้องนี้เก่าทั้งนั้นเลยนะครับจะช่วยกันในห้องตากาศิลาซึ่งผมส่งให้แล้วนะครับรายละเอียดตรงนั้นอบรมมาเป็นปีนะครับสามารถคอนโทรลเอฟย้อนหลังหาทุกโครงการได้เลยทุกโปรเจกต์ได้เลยนะครับผมขออนุญาตแบ่งแชร์ชีทก่อนนะครับขอส่งคู่มือให้ก่อนเลยนะครับผมนั่งทำคู่มือมา2วันก็ได้ประมาณนี้ครับครับ ก็ทำคู่มือมาเพื่อประกอบการในการอบรมเลยทีเดียวนะครับนะครับท่านพอทุกท่านเปิดขึ้นมานะครับพอทุกท่านเปิดขออนุญาตครับนะครับพอดีผมทำเป็นลักษณะของsecurity ไว้นะครับรหัสผ่าน2022นะครับ2022นะครับ
เมื่อทุกท่านเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับก็จะอยากจะบอกว่าอยากจะให้ทุกท่านเริ่มใหม่หมดเลยนะครับเริ่มพวกท่านความคิดที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยลืมไปเลยนะครับตั้งแต่การสมัคร Google เลยนะครับผมอยากจะเริ่มตั้งแต่การสมัคร Google นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่า10 account ขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะห้องตักกศิลาเนี่ยน่าจะประมาณเกิน20 account ต่อคนนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับฉะนั้นเรามาดูข้อมูลหน้าแรกคือการสร้างเว็บไซต์ฟรีในหน่วยงานราชการเหมือนที่ผมบอกครับก็คือเราสร้างไปเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเอาเทมเพลตฟรีนะครับเหมือนท่านธีรพงษ์นั่นแหละนะครับเอาเทมเพลตฟรีมาลงในโฮสต์นะครับในโฮสต์แล้วก็สามารถที่จะดูได้ทั่วโลกนะครับเดี๋ยวผมยังไม่เฉลยนะครับว่าโฮสต์คืออะไรนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะขำนะครับโอ้ยรู้กันหมดแล้วนะผมไม่ต้องพูดแล้วอะไรเงี้ยนะครับอ่ะมาหน้าที่2เลยนะครับอยากจะให้ทุกท่านสมัคร Gmail ลืมเมลเก่าไปเลยนะครับผมวันนี้ผมขอ1เมลนะฮะ1เมล1 Gmail นะครับ1 Gmail นะครับก่อนอื่นที่ท่านนะครับตอนนี้ท่านก็เห็นหน้าจอผมอยู่เนาะก่อนอื่นที่ท่านจะไปสมัครอีเมลอยากให้ทุกท่านคลิกที่ address bar 1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกขวานะฮะคําว่าขวานี่มันพูดยากนะครับไทยอุดรเนี่ยนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็กด copy เนาะเออนะครับแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ตรงaddress bar ด้านล่างนะครับตรง task bar ด้านล่างนะครับเอาเมาส์มาชี้นะครับแล้วก็คลิกขวา1ครั้งครับนะครับแล้วก็ตรง add folder เห็นไหมครับ add folder นะครับคลิก1ครั้งครับแล้วก็ตั้งชื่อว่านะครับคู่มืออบรมนะครับอบรมสร้างเว็บไซต์นะครับทำตามผมเลยนะครับตอนนี้เราทำบุ๊กมาร์กไว้นะครับผมบังคับทุกท่านแล้วนะครับตอนนี้ผมเป็นใหญ่ที่สุดในห้องนะครับนะครับแล้วก็กดเซฟครับมันก็จะได้เป็นบุ๊กมาร์กมา1โฟลเดอร์นะครับข้างบนเนาะนะครับคลิกที่บุ๊กมาร์ก1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกขวาอีก1ครั้งครับนะครับคลิกที่โฟลเดอร์1ครั้งนะครับคลิกขวา1ครั้งทีนี้เราไม่ได้แอดโฟลเดอร์แล้วเราจะแอดเพจครับแอดเพจนะครับกดแอดเพจ1ครั้งเนาะนะครับมันก็จะขึ้นเนมให้แล้วครับคู่มือการสร้างอบรมเว็บไซต์แล้วก็ขึ้น URL ให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็กดเซฟครับนะครับเรียบร้อยครับทีนี้เราเปิดไปหน้าไหนนะครับเราปิดไปนะครับเราปิดหน้านี้ไปนะครับเรามาเปิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเราก็จะดูทบทวนได้นะครับถามว่าทางนี้จำเป็นยังไงนะครับผมแค่อยากจะบอกว่าคู่มือผมทำไม่เสร็จอาจารย์สมพงษ์ครับทำไม่ทันครับคือลิงก์มันยังขอสิทธิ์อยู่ครับไม่ใช่ว่าเข้าพัสดุครับอ๋อมันขอสิทธิ์นะอาจารย์ใช่ครับผมไม่ได้แชร์อาจารย์ขออภัยหลายนะครับเอาไม้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 นะขอบคุณครับอาจารย์นพรัตน์ครับผมลืมแชร์โอ้ยหน่อยขอบคุณหลายอาจารย์โอเคครับอาจจะเรียบร้อยแล้วรีเฟรชสักทีหนึ่งอาจารย์ครับนะครับเดี๋ยวครับคือรหัสผมตะกี้ผมขอสิทธิ์ใส่รหัสผมงงโอเคครับอาจารย์ขอรีดอีกทีนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะถามรหัสเนาะใส่2022ก็คือปีนี้แหละครับตั้งไว้เฉยๆครับเปิดบางทีเรามีเอกสารลับเนาะนะครับโอเคครับ ท่านลองรีเฟซดูนะครับเมื่อกี้ผมลืมปล่อยสิทธิ์อย่างที่อาจารย์นพรัตน์บอกนะครับพอดีผมลืมแชร์นะครับพอแชร์เสร็จนะครับมันก็จะมาหน้านี้เนาะนะครับไปไหมอาจารย์ครับตอนนี้ได้แล้วน้องครับนะครับอยากทุกท่านทำบุ๊กมาร์กไว้นะครับมีเหตุผลนะครับก็คือคลิกขวาให้มันเป็นกลุ่มสีดำเนาะกลุ่มสีน้ำเงินนี่แหละครับ copy เหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็คลิก new tab นะครับแล้วก็ทำเป็นบุ๊กมาร์กไว้นะครับท่านแอดเพจเลยก็ได้เนาะไม่ต้องแอดโฟลเดอร์ก็ได้ครับแอดเพจขึ้นไปนะครับแล้วก็ใส่ตรง URL เนี่ยแล้วก็วาง control B ไว้นะครับแล้วก็ใส่คู่มือไว้หน่อยนะครับคู่มือสร้างเว็บไซต์ฟรีนะครับคู่มือนะครับสร้างเว็บฟรีเราสร้างเว็บฟรีก็ได้ครับเว็บไซต์ฟรีนะครับแล้วก็เซฟไว้นะครับในบุ๊กมาร์กของท่านเนาะนะครับท่านมาคลิกเมื่อไหร่มันก็เปิดแต่รหัสผ่านอย่าลืมนะครับ2022ที่ใส่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าผมจะอัปเดตคู่มือเรื่อยๆครับผมทำไม่ทัน
นะครับผมทำได้เกือบเสร็จแล้ว30แผ่นเนี่ยนะครับถ้าทำได้สัก50แผ่นเนี่ยมันจะเป็นคู่มือที่ท่านสามารถเอาไปเผยแพร่ได้นะครับเอาไปคัดลอกอ้างอิงเพิ่มเติมได้นะครับผมอนุญาตให้เผยแพร่นะครับอนุญาตไม่ใช่อนุญาตให้ copy ไปแล้วก็ไปดัดแปลงนะครับสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับผมก็รวบรวมมาในระดับหนึ่งเนาะแต่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับทีนี้นะครับเมื่อทุกท่านเปิดมาหน้าตรงนี้เนี่ยนะครับบุ๊กมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเวลาผมแก้ไขเนี่ยผมไม่ต้องมาแก้ไขในเว็บเนาะผมไปแก้ไขในเบราว์เซอร์ธรรมดาไอ้ใน Explorer ธรรมดานะครับคู่มือนี้ก็จะเพิ่มหน้าเปลี่ยนเพิ่มหัวข้ออะไรไปเรื่อยนะครับท่านชิปเมื่อไหร่ก็จะอัปเดตไปนะครับทีนี้ให้ท่านลืมทุกอย่างนะครับอยากจะให้ท่านสมัครนะครับมาที่หน้าแรกเลยครับสมัคร Gmail ใหม่1 account ครับผมไม่อยากให้มันไปรบกวนกับอีเมลเก่าของท่านนะครับท่านกรอกได้เลยครับทีนี้ครับใส่ภาษาอังกฤษไปนะครับสองสามแล้วกันใส่ชื่อมันสื่อดีกว่านะนะครับแล้วก็มาใส่อีเมลเนาะผมใส่อีเมลมันนามสกุลได้ไหมแล้วก็มาใส่พาสเวิร์ดโชว์หน่อยแล้วกันครับสมัครครั้งนี้ก็คงจะไม่ได้ใช้ต่อแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดเอาครับคุณน้อง2022แบบตัวเนาะนอน2022นะครับนี่คืออีเมลเนาะนะครับทีนี้ผมก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับผมกดปิ้นสกรีนไว้ก่อนตันลืมโอเคครับผมก็เน็กไปนะครับผมก็ใส่เบอร์โทรผมไปนะครับเกิดนี่ก็ไปสัก10ปีก็ได้ครับเป็น15อย่าลืมจดนะครับนะครับเป็นตรงอีเมล address ที่ให้เรียกคืนเนี่ยแนะนำให้ใส่นะครับแนะนำให้ใส่มีความสำคัญอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะภาพหน้าจอไว้นิดนึงกันเลยผมเล็กแปลงนะครับกลบกลมนะครับตามนั้นปึ๊บนะครับตอนนี้ผมได้อีเมลมา1ตัวนะครับเนาะปึ้งผมได้อีเมลมา1 account แล้วนะครับได้มา1 account นะครับลองดูนะครับปึ๊บเปิดอีเมลดูนะครับทุกท่านได้อีเมลเหมือนผมไหมครับ ได้เนาะสมัครเมลให้เสร็จก่อนนะครับนะครับเอาไว้ใช้ในนะครับเอาไว้ใช้ต่อนะเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้จดแต่ว่าผมได้แคปเจอร์ไว้นะครับเดี๋ยวผมเซฟแคปเจอร์ผมไว้ก่อนนี่คือโปรแกรมแคปเจอร์นะครับถ้าอาจารย์สมัครเมลเสร็จแล้วนะครับรบกวนกด1ให้ผมหน่อยครับอ
ขอบพระคุณมากครับ ผมลองเข้าเมลตัวเมื่อกี้นะครับอย่างนี้ทุกท่านน่าจะสมัครได้นะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับดูคู่มือต่อนะครับหลังจากที่สมัครอีเมลเสร็จนะครับมือถือไม่แนะนำนะครับก็สมัครก็สมัครผ่านเบราว์เซอร์ไปเลยนะครับเรื่องมาหน้าที่2นะครับพอมาดูหน้าที่2เนี่ยนะครับจะมาดูวิธีการสร้างเว็บเพจสำเร็จรูปด้วยเทมเพลตเนี่ยนะครับแล้วก็มีโมดูลมากมายเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำคู่มือยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมจะค่อยเติมโมดูลให้นะครับเอาไปปรับแต่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาไปเสริมยังไงไปเพิ่มยังไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของตัวอย่างในการเอาทำเว็บไซต์ที่ผมทำนะครับที่ผมทำไว้ใช้งานอยู่นะครับอย่างเช่นตัวของ My Buddhismนะครับของวิชาพระพุทธศาสนาในสังคมไทยพระพุทธศาสนาในชีวิตคนไทยนะครับอันนี้ก็คือทำจากเว็บฟรีนะครับอันนี้ทำจากเว็บฟรีนะครับท่านก็จะเห็นก็จะมีในลักษณะของการเรื่องข้อความนะครับแล้วก็ใส่เนื้อหาเข้าไปใช่ไหมครับใส่รายละเอียดเข้าไปปุ๊บก็จะมีอีเมลมีเอกสารขึ้นมาให้นะครับขออภัยนะครับตอนนี้เปิดดาวน์โหลดไปแล้ว นะครับสมมุติว่าเราเปิดเอกสารเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถจัดการได้โดยการใส่รหัสผ่านนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขออภัยพอดีถ้าเปิดตัวอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดไว้เนี่ยมันจะเรียกหานะครับซึ่งสกูลจะไม่รู้ยังไงเลยนี่มันก็ไม่มีนะแต่จะเรียกหาอ่ะไม่เป็นไรครับตรงนี้ไม่ได้สำคัญอะไรนะครับผมแค่อยากจะบอกว่าเมื่อเราเปิดเมื่อเรามาทำเป็นเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถเอามาชื่อมันก็จะสั้นนะครับชื่อมันก็จะสั้นแค่นี้เองเนาะเหมือนที่ท่านอาจารย์รองหลวงอบรมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้โชว์ในเรื่องของนามสกุล exe นะครับแล้วก็ชื่อเว็บไซต์มันก็ไม่ได้ยาวเหมือนกับแอปสคริปต์เว็บแอปของพวกเราใช่ไหมครับดังนั้นหลักการเดียวกันครับเราก็เอาเว็บแอปนั่นแหละครับมาฝังในเว็บไซต์ฟรีอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเว็บไซต์ฟรีนี้ก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนาะมันจะมีอยู่2รูปแบบอันนั้นคือรูปแบบที่1นะครับอันนี้คือรูปแบบที่2นะครับนะครับจะสังเกตว่านะครับอันนี้คือเว็บไซต์ตัวที่2เนาะไอ้นี่คือเว็บไซต์ตัวที่1ตัวที่1จะมีโฆษณาแถบด้านล่างนิดนึงนะครับประมาณหัวนิ้วโป้งนิ้วมือเนี่ยนะครับประมาณหัวนิ้วโป้งแหละนะครับแต่ว่าเว็บไซต์ตัวที่2เนี่ยนะครับมันจะไม่มีโฆษณานะครับมันจะไม่มีโฆษณานั่นแสดงว่านะครับการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาใช้งานเพื่อเอางานของเราเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับฐานข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใน Google นะครับมันอยู่ใน Google Drive ของเรานะครับไม่ได้ไปฝากไว้บนเว็บเขาหรอกนะครับเพราะว่าเราไม่มีเงินซื้อโฮสต์ทุกอย่างต้องมาได้ของฟรีครับไม่ได้ซื้อโฮสต์นะครับแต่เรามีโดเมนนะครับโดเมนคือชื่อเว็บนะฮะโฮสต์คือที่เก็บพื้นที่เก็บนะครับฉะนั้นเราก็ได้พื้นที่มันสักประมาณ1กิกเนาะเขาให้ฟรี1กิกนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือ1,500เมกนะครับกิกครึ่งนะครับก็สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้เพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เราเอาไว้ใน Google แต่ว่าตัวนี้เป็นหน้าจัดการข้อมูลเนาะเวลาเรานะครับเวลาเราเปิดตอนนี้เราใส่รหัสผ่านไปปุ๊บนะครับหน้าเว็บมันก็จะออกมาเป็นไม่ขอเข้าตรงนี้นะครับผมจะเข้าตรงที่ผมทำเป็นเดสก์ท็อปตรงนี้ไว้นะครับมันก็จะเข้ามาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการบริหารจัดการข้อมูลงานเรานะครับจัดการข้อมูลงานต่างๆที่เราจะ
ทำงานนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มข้อมูลนะคีย์ข้อมูลการซื้อการขายนะครับการเบิกวัสดุคงเหลืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ทำจากเว็บฟรีเนาะเราไม่ได้เสียเงินนะครับข้อมูลเป็นข้อมูลของ Google เนาะเป็นข้อมูล spreadsheet ธรรมดาแต่ตอนนี้มันพัฒนามาแล้วนะครับไอ้เว็บตัวนี้ทำมาเกือบ10ปีแล้วนั่นแสดงว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเว็บมันพัฒนาไปเยอะเลยนะครับไอ้แบบนี้เนี่ยมันยังเป็นลักษณะของเห็นไหมฮะมันไม่เป็น responsive ย่อมามันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะซึ่งปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับปัจจุบันนี้เว็บไซต์ต้องเป็น bootstrap ใช่ไหมอาจารย์ครับอาจารย์พงศ์ครับแล้วก็เป็น responsive นะครับก็คือหดย่อขยายตามรูปของอุปกรณ์ที่ใช้ถ้ามือถือมันก็จะไปตามมือถือเป็น iPad ก็จะไปตาม iPad นะครับตามรูปของมันซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นครับอันนี้เป็นแบบเดิมเนาะเป็นแบบเดิมแต่ว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็สามารถที่จะเอามาทำบนเว็บไซต์ฟรีแล้วก็ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าเราเองนี่แหละนะครับเป็นผู้ใช้งานเนาะเป็นผู้ใช้งานเหล่านั้นนะครับอันนี้คือข้อดีของการสร้างเว็บฟรีนะครับเว็บฟรีฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพาทุกท่านไปสร้างหนึ่งเว็บหลักๆเนาะเว็บที่สองเวลาอาจจะไม่พอนะครับรูปแบบที่2เวลาจะไม่พอนะครับคืออาจารย์ให้ถึงยันตี4แหละครับแต่เวลาผมมันไม่พออาจารย์นะครับไม่ใช่เพราะว่าเป็นวิทยากรฟรีนะครับแต่เป็นเพราะว่ามีงานต่อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ How Farm Web Page นะครับแล้วก็ Buddhism อ่ะ2ตัวพอแล้วนะครับทีนี้มาดูข้อ 2.1 นะครับข้อ 2.1 นี้คือการดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีนะครับเว็บไซต์ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีให้มาทำแบบนี้นะครับโอ้ยมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับและปัจจุบันนี้ยิ่งเป็นเว็บที่เป็น responsive ด้วยนะครับย่อขยายได้ฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ผมยกมาตัวอย่างแค่นี้แหละนะครับเอาของท่านธีรพงศ์มาเลยนะขอบคุณมากนะครับท่านธีรพงศ์ครับแล้วก็ท่านธีรพงศ์นำเสนอวันนั้นเนี่ยผมชอบใจอยู่เว็บตัวนี้เว็บนึงนะครับอยากให้ทุกท่านคลิกตรงเว็บสีแดงเนาะนะครับคลิกเทมเพลตฟรีของเว็บสีแดงตัวนี้นะครับซึ่งมันชื่อ Bootstrap Made นะครับเว็บนี้เนี่ยมีตัวน่าสนใจหลายตัวนะครับที่เราจะเอามานำเป็นทำเว็บฟรีแล้วก็สามารถใช้ต่างๆได้ดีเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นนะครับแอดมินเว็บตัวแอดมินเนาะแอดมินนี่ก็ดูดีเนาะไลฟ์เดโมได้นะครับลองดูตัวอย่างได้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยโอ้นะครับเห็นท่านธีรพงศ์ส่งมาให้รอบนึงแล้วนะครับผมก็เลยบอกว่าอุ้ยถ้าเราทำหน้าตาลักษณะแบบแดชบอร์ดแบบนี้นะครับทำแดชบอร์ดแบบนี้แล้วก็ทำบนฐานข้อมูลเว็บไซต์ฟรีนะครับแล้วเราสามารถวางดาต้าเบสไว้บน Google อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สมมุติว่าอันนี้คือแอดมินของผู้บริหารเนาะนะครับแล้วก็สามารถดูได้ทุกงานที่ทำเลยอย่างเช่นงานพัสดุงานบริหารจัดการนะครับงานบุคคลงานสารสนเทศอะไรเงี้ยนะครับผู้บริหารสามารถคลิกดูงานแต่ละงานและงานแต่ละงานของอย่างเนี้ยนะครับก็จะเป็นหน้าหลักหน้าหนึ่งของเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลที่รับผิดชอบในงานนั้นๆในกลุ่มคนนั้นๆนะครับที่ต้องมาฟิลข้อมูลแล้วก็กรอกข้อมูลจัดเก็บข้อมูลอย่างนี้มันถือว่าสุดยอดเนาะนะครับในยุคปัจจุบันนะครับฉะนั้นนี่คือเป้าหมายของผมที่กำลังจะทำไปนะครับทำไปแล้วก็เสนอผู้บริหารให้ท่านพิจารณาต่อไปนั่นก็คือผู้บริหารต้องสามารถดูก็เรียกว่าดูผ่านมอนิเตอร์ที่ห้องท่านนะครับไม่ต้องเดินมาก็ได้ครับนะครับผู้บริหารเดินมาทีไรแล้วขามันสั่นนะฉะนั้นท่านอยู่ที่ห้องท่านก็ได้แล้วก็มอนิเตอร์ไปนะครับดูมอนิเตอร์เลยนะครับฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ทำหน้าที่ตรงนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าวันนี้จะพาทุกท่านทำตัวนี้นะครับให้ทุกท่านดาวน์โหลดตัวนี้มาได้เลยครับดาวน์โหลดตัวpersonal นะอ๋อไม่ใช่ครับresume ครับไปที่ resume นะครับตัวอื่นอย่าเพิ่งไปดูนะครับให้ดูตัวนี้แหละนะครับไปที่ resume นะครับมีอยู่9ตัวนะครับเอาตัวแรกพอถามว่าทำไมต้องเอาตัวแรกเพราะตัวแรกเนี่ยหน้าตาแบบคล้ายแดชบอร์ดของท่านอาจารย์วุฒิศักดิ์นะครับโครงการศิลปะหัตถกรรมนะคล้ายแดชบอร์ดของอาจารย์วุฒิศักดิ์ฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเรามาทำเป็นโปรเจกต์ลักษณะคล้ายๆโครงการรับสมัครโครงการศิลปะหัตถกรรมรับสมัครโครงการอบรมเว็บแอปอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดูดีนะครับมันจะดูดีลองไลฟ์เดโมดูนะครับนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับลองคลิกดูนะครับมันก็เหมือนกับลักษณะของแดชบอร์ดใช่ไหมฮะสมมติว่าตัวนี้เป็นนะครับหน้าหลักเลยนะครับโครงการนะครับโครงการค่ายหมอยาประจำปี2566สมมตินะที่ทำงานผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
ครงการค่ายหมอยาปี2566นะฮะสังคมร่วมใจแล้วก็ไอ้โปสเตอร์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไอ้ภาพผู้ชายที่นั่งอยู่เนี่ยเราก็เปลี่ยนมันซะเป็นภาพโปสเตอร์อย่างงามเลยที่เป็นโครงการของเราถูกไหมครับนะครับไอ้ข้อมูลเหล่านี้โครงการว่าด้วยเรื่องอะไรเราก็ใส่ข้อมูลเหล่านี้สามารถแก้ได้หมดเลยถ้าเป็นเว็บไซต์ฟรีเว็บไซต์ฟรีนะครับแก้ได้เลยนะครับแก้ได้เลยนะครับแล้วก็เหล่านี้เราก็ใส่รายละเอียดกำหนดการนะครับกำหนดการแล้วก็ภาพกิจกรรมสมมตินะภาพกิจกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตอบคำถามอะไรก็ว่าไปเนาะนะครับและสุดท้ายก็เป็นลักษณะของติดต่อนะครับวันนี้เราจะมีการเปลี่ยนฝังนะครับในการฝังของแผนที่นะครับแล้วก็ฝังในที่อยู่ที่ติดต่อวันนี้ท่านได้ที่อยู่ที่ติดต่อแน่นอนนะครับปกติแล้วเราทำเว็บไซต์เนี่ยอาจารย์สมพงศ์ครับผมปวดหัวมาเป็น10ปีเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องเว็บเท่าที่ควรนะครับเพราะเราไม่มีเงินไปซื้อโดเมนและซื้อเซิร์ฟเวอร์ใช้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงหนอเราจะทำหน้าเว็บของเราเนี่ยสามารถติดต่อได้จริงๆนะจนมาพบกลุ่มตักกศิลานะครับเป็นกลุ่มที่โอ้โหนะครับต้องเป็นเมตตาอย่างสูงมากนะครับที่กลุ่มนี้นะครับผมส่งลิงก์ให้แล้วนะครับสำหรับคุณครูที่มาใหม่นะครับเป็นไฟล์ Excel นะครับเป็นไฟล์สเปรดชีตของท่านอาจารย์สมพงศ์นะครับตรงนั้นแหละครับมีย้อนหลังแล้วก็ไปข้างหน้านะครับเป็นปีๆเลยและสามารถสร้างตัวนี้ได้ครับ Contact Up นะครับเดี๋ยวจะให้ดูทางท่านรองหลวงนะครับYouTube ของท่านรองหลวงนะครับแล้วพวกท่านจะบอกว่าโอ้มันสุดยอดจริงๆของท่านรองหลวงนะครับแจกฟรีก็เยอะนะครับแจกฟรีก็เยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาของตัวฟรีจันรองหลวงมาใส่ตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้เราสามารถเราทำได้แล้วนะครับเราสามารถทำเป็นโครงการได้แล้วโครงการค่ายหมอยานะครับปี2566ตัววิ่งเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยเปลี่ยนยังไงแล้วก็ไปดูกันเนาะนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีเนาะนะครับตัวนี้ผมอยากให้ท่านโหลดตัวนี้ครับเอาดาวน์โหลดครับปึ้งนะครับฟรีดาวน์โหลดเลยครับผมนะครับดาวน์โหลดมานะครับไม่ต้องไปยุ่งกับสเปซชีตแล้วก็ยุ่งยากเหมือนที่ท่านธีรพงศ์นะครับเพราะนั่นมันเป็นขั้นแอดวานซ์นะครับผมทำแค่เบสิกนะครับแต่ว่าผมก็ต้องไปนั่งฟังของท่านธีรพงศ์อีกหลายรอบอยู่นะครับดาวน์โหลดฟรีครับฟรีดาวน์โหลดนะครับมายังครับมาแล้วนะครับด้านล่างนี้จะเห็นว่าฟรีดาวน์โหลดนะครับกดลูกศรหัวขึ้นโชว์โฟลเดอร์นะครับโชว์อินโฟลเดอร์นะครับนะครับโชว์อินโฟลเดอร์ตรงนี้มีคำถามนะครับไม่ใช่มีคำถามครับหลายๆท่านที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ย70กว่าท่านเนี่ยบางท่านอาจจะไม่มีตัวแตกซิปไฟล์ในเครื่องท่านนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าไฟล์ตัวนี้มันมาด้วยนามสกุล .zip ใน Windows 11 Windows 10เนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วนะครับถ้ามันมา .zip นะแต่เป็น IAR นี่อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับท่านสามารถคลิกขวาครับนะครับคลิกขวาครับแล้วท่านก็มาที่ Extract All ได้เลยสามารถแตกไฟล์ได้นะครับในเรื่องของ Windows นะฮะ Windows 11นะครับExtract All เลยครับหรือถ้าขยายดูก็ได้นะครับ Show More Option ก็ได้นะครับมันก็จะมีคำว่า Extract All อยู่นะครับเดี๋ยวผมละลายแล้วนี่ครับ Extract All เนาะแตกทั้งหมดเลยปึ๊บมันก็จะถามว่าแตกใส่โฟลเดอร์นี้ไหมพอร์ตโฟลิโอไหมท่าน Extract ไปเลยครับปึ้งนะหลายท่านในห้องนี้เนี่ยชำนาญแล้วนะครับสิ่งที่ผมพูดอยู่นะครับอ้าวโอเคนะครับมันก็จะขึ้นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า portfolio มาอันนึงท่านดับเบิลคลิกเข้าไปครับเนาะดับเบิลคลิกเข้าไปครับและท่านดูนามสกุลดูไฟล์ที่ชื่อว่า index นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า index เท่านั้นนะครับตัวอื่นท่านอย่าไปสนใจนะครับนะครับหลายท่านอาจจะไม่ขึ้นเป็นรูปสีแดงสีเขียวสีเหลืองก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้ใช้โครมเนาะถ้าโครมท่านก็สามารถเปิดด้วยโครมได้เนาะนะครับสามารถ Open With แล้วก็เลือกโครมนะครับถ้าท่านไม่ใช่ Default ของท่านเป็นโครมนะท่านก็ Open With นะครับคลิกขวาแล้วก็ Open With นะครับแล้วก็เลือกเป็น Google Chrome เปิดมาปุ๊บนะครับท่านก็จะได้มา1เทมเพลตสวยๆนะครับ1เทมเพลตสวยๆนะครับทีนี้เมื่อท่านได้เทมเพลตมาแล้วตรงนี้เนี่ยสมัยผมเป็นเด็กเนาะนับไปอีก10ปีผมก็พอจะเด็กอยู่นะฮะผมก๊อปปี้ตัวนี้อาจารย์อู๊ดครับผมรีบส่งไปให้กับเพื่อนผมดีใจมากผมสามารถสร้างเว็บได้ผมดีใจมากเลยนะครับด้วยความไม่เข้าใจตัวเองนะครับก๊อปปี้ปั๊บส่งไปไงเฮ้ยเป็นไงเว็บผมสวยไหมสวยไหมเพื่อนบอกทำไมมันเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้หรอครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ที่ไดรฟ์ของเราอยู่ที่เครื่อง PC เรานะครับแต่พอเราเปิดในเครื่อง PC เนาะ
แล้วจะทำยังไงให้มันอยู่บนฟ้าแล้วมันสามารถเป็นอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมครับอันนั้นคือปัญหาแล้วก็โอ้โหกว่าจะมาเจอเนาะสมัยก่อนนี้เจอคือขออนุญาตพูดเยอะหน่อยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันมีครับเริ่มต้นเลยมันมี SkyDrive นะของค่าย Microsoft ใช่ไหมครับเริ่มต้นชีวิตจริงๆคือเริ่มต้นจาก SkyDrive นะครับต่อมา SkyDrive งดให้ใช้เป็น Public คือทำเว็บไม่ได้นะครับไอ้ Dropbox ขึ้นมาเสริมครับมีโฟลเดอร์ชื่อว่า Public ให้นะครับต่อไปก็เอามาใส่ใน Dropbox แล้วก็โอ้โหทำเว็บไซต์สบายๆ Dropbox เริ่มมีราคาขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็เริ่มห่างจาก Dropbox แล้ว Google ก็ให้ใช้ฟรีเลยทีนี้แต่ Google ก็ยกเลิกไปในที่สุดแต่วันนี้เราจะใช้ของ Google แล้วก็ของ Microsoft นะครับในเว็บที่1เนาะนะครับอ่ะทีนี้เราจะทำยังไงจากตรงนี้ครับท่านลองคลิกขวาก็ได้ครับดูโค้ดมันก่อนนะครับแล้วก็ View Page Source ดูนะครับปึ๊กเห็นมั้ยครับนี่คือ Source Code ทั้งหมดเนาะเราทำยังไงเราจะแก้ Source Code เหล่านี้ได้ทำยังไงนั่นดินะครับเอาไปใส่ใน Google Drive ก็แก้ไม่ได้นะครับแก้ไม่ได้ครับหลายท่านบอกว่า VS Code ที่มันยากไปนะครับสำหรับมือใหม่เขาไม่ใช้ VS Code นะครับใช้ Notepad บางคนบอกใช้ Notepad ถูกต้องนะครับแต่ไม่ใช่ Notepad ธรรมดาครับ Notepad ธรรมดาอย่าไปใช้ครับหงุดหงิดครับเสียอารมณ์ต้องเป็น Notepad พัดๆฉะนั้นเราจะมาดาวน์โหลด Notepad พัดๆแก้ตรงนี้ดูนะครับแล้วก็อัพขึ้นไปบนเว็บนะครับทุกท่านมาที่คู่มือนะครับเมื่อกี้ผมปิดคู่มือไปยังนอกนะครับนะครับท่านเลื่อนลงมาครับอันนี้ผมมีตัวอย่างดาวน์โหลดเทมเพลตแนะนำนะครับเหมือนที่ไปร้านอาหารมีเมนูแนะนำเนาะผมก็มีเทมเพลตแนะนำอยู่6เทมเพลตนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเทมเพลตที่ท่านดาวน์โหลดแล้วเมื่อกี้นะครับท่านไปดูทีหลังได้เนาะอันนี้นะครับเป็นเมนูเป็นเทมเพลตต่างๆนะครับที่ผมแนะนำไว้ให้ท่านเอาไปใช้งานดูนะครับเลื่อนมาเลยครับคุณประโยชน์ต่างๆพวกท่านก็เอาไปใช้งานต่อกันแล้วกันนะครับทีนี้พอครูอู๊ดเห็นบอกว่าโอ้ยมันได้ทูเว็บนี่ว่าน้องอาจารย์อุ่นใช้ประจำอยู่แล้วนะครับเอาไว้แสดงไม่ให้ปรากฏเป็นแถบสีเทานะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาหลอกไม่ใช่ครับผมจะมาแนะนำทุกท่านนะครับที่เข้ามาอบรมวันนี้นะครับอาจจะเป็นมือใหม่นะครับถือเสมือนหนึ่งว่าทุกท่านคือมือใหม่นะครับท่านมือเก่าก็ไม่เป็นไรนะครับช่วยผมแล้วกันนะครับท่านมือใหม่ที่เข้ามาวันนี้นะครับจะได้เว็บไซต์ที่เป็นได้ทูเว็บหนึ่งเว็บขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้จริงให้ลูกน้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเอาไปจัดโครงการได้จริงๆนะครับนั่นคือประเด็นจริงๆนะครับที่อยากจะให้ทำวันนี้อย่าเพิ่งไปคลิกที่ Drive to Web นะครับนะครับผมจะให้บอกว่าขั้นตอนที่1ให้ทุกท่านติดตั้งไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับติดตั้ง Google Drive ลงเครื่องก่อนนะครับท่านใดที่ยังไม่มี Google Drive มีไหมครับนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านตรงนี้อาจจะไม่มี Google Drive ก็มีเนาะนะครับถ้ายังไม่มี Google Drive ครับคลิกที่ New Tab นะครับคลิกที่ New Tab ครับนะครับเดี๋ยวท่านที่มีแล้วดูอีกทีนึงนะครับท่านที่ยังไม่มีครับคลิก New Tab แล้วก็มาที่9จุดอรหันต์นะครับคลิกเลยมาที่ขออนุญาตครับอาจารย์ตัวนี้มันต้องใช้อีเมลที่สมัครไปตะกี้ใช่ไหมครับใช่ครับว่าปกติตะกี้ตอนนี้ผมเปิดไว้อีเมลอีกตัวหนึ่งครับรบกวนใช้เมลเมื่อกี้นะอาจารย์ครับอีเมลตัวที่สมัครล่าสุดนะครับใช่ครับเหมือนของผมก็จะไปเผลอปิดไปแล้วครับก็เห็นอาจารย์เปิดไดรฟ์ขึ้นมาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีเมลเดี๋ยวผมเรียกผมเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ครับขออภัยผิดตัวนะครับนะครับกดที่9จุดตรงนี้นะครับ9จุดอรหันต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงที่ Google Drive ครับนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับคลิกทีหนึ่งตอนนี้ Google Drive เรายังไม่มีหรอกนะครับให้มันเป็นแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าเราเป็นเมลเป็นเราสมัครมาใหม่เนาะนะครับนี้เราก็ปิดไปนะครับที่โครประชาสัมพันธ์มาแล้วก็ปิดไปนะครับเราก็เลือกเป็นแถบไว้นะครับทีนี้เมื่อเรามาถึงตรงนี้เสร็จนะครับเรามาคลิกตรงเครื่องหมายประแจนะครับ setting ครับคลิก setting นะครับแล้วกดคำว่า get download for desktop ดาวน์โหลดลงเครื่องเลยครับนะครับคลิกทีนึงนะครับแล้วก็มากดที่ download drive นะครับเดี๋ยวทำตามผมก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักพักนะครับแล้วท่านจะรู้ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับไดรฟ์ที่มันอยู่บน
Right to Web ยังไงนะครับเราไม่ไปแก้ในเบราว์เซอร์หรอกครับมันเสียเวลาและมันปวดหัวนะครับงั้นเราแก้ในเครื่องเรานะครับอ่ะนะครับเมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับท่านดับเบิลคลิกก็ได้ครับดับเบิลคลิกติดตั้งเลยนะครับนี่นะครับไม่แน่ใจว่าทุกท่านโชว์อินโฟลเดอร์ก่อนYes กันไปนะครับต้องทุกท่านลองติดตั้งก่อนนะครับแล้วก็ Yes ไปนะครับ Yes ไปพอดีของผมติดตั้งไว้แล้วเนี่ยนะครับที่ทุกท่านมองเห็นอยู่นี่นะครับ1ไดท์2ไดท์3ไดท์4ไดท์นี่คือปุ่มกันไดท์นะครับอาจารย์ขออนุญาตที่ผมอาจารย์ติดตั้งไปแล้วผมขอแชร์หน้าจอของผมเพิ่งติดตั้งได้ไหมครับอาจารย์แชร์เลยครับดีอาจารย์ดีครับอาจารย์ดีครับพอดีผมครับผมอยากดีอาจารย์อยากจะให้ทุกคนเห็นด้วยนะครับตอนแรกผมว่าจะถอดออกไปก่อนแหละขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับครับครับขอบคุณมากอาจารย์ผมก็จะแชร์ใหม่แป๊บนึงผมใช้สองหน้าจอขออนุญาตเลื่อนคนเดิมใหม่ยังไงดีหน้าจอนี้แหละพอดีเดี๋ยวผมขยับไปตรงนี้ต้องบอกว่าทุกท่านต้องติดตั้งเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วครับอาจารย์ครับอย่าลองติดตั้งเลยครับอันนี้แล้วครับท่านนี้อันนี้เป็นได้อีกได้เนาะอันนี้เป็นขออนุญาตปิดก่อนนี่คืออีเมลตัวใหม่อีเมลตัวใหม่ดาวน์โหลดเดสก์ท็อปยังครับดาวน์โหลดเดสก์ท็อปอันนี้แล้วก็ไซน์อินเลยครับผมไซน์อินเลยครับท่านนี้กันแล้วใช่ไหมครับครับขออนุญาตถามสมาชิกทุกท่านมาถึงขั้นนี้ไหมครับนนเดี๋ยวเราจะติดตั้งนะครับลงไปในเดสก์ท็อปผมอยากถามนิดนึงครับว่าใช้เมลเดิมได้ไหมต้องใช้เนื้อที่เยอะไหมคะไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะครับแต่ผมกลัวท่านมันจะงงและอีกอย่างเนี่ยเวลาใช้ Drive to Web เนี่ยอะไรก็ตามที่มันไปอ่านในส่วนของนามสกุล Index และท่านแชร์ไว้เนี่ยมันจะไปอ่านหมดเลยมันจะไม่อ่านหมดเลยฉะนั้นมันก็จะมั่วตั้วไปนิดนึงเพื่อความสะดวกแล้วก็จัดระเบียบง่ายขึ้นก็เลยให้ลองติดตั้งเมื่อกี้อาจารย์ชวนเซอร์ถามมาดีแล้วนะครับนะครับเพราะว่าจะไปเพิ่มเติมให้นะหมายความว่าคนที่มีอีเมลอยู่แล้วสามารถทำแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับอีเมลวงกลมได้ครับแต่ถ้าท่านติดตั้งกูเกิลไดรฟ์อยู่แล้วเนี่ยท่านไม่ต้องเอาออกนะเดี๋ยวมันจะมีวิธีนึงซึ่งเป็นขั้นตอนต่อจากนี้นะครับโอเคครับในคู่มือก็มีนะครับในคู่มือตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนนะครับเนาะครับตามลำดับกูดาวน์โหลดยังครับดาวน์โหลดแล้วแต่ผมมาถึงนี่แล้วเห็นไหมครับอ๋อครับครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วก็สายอินเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับสายอินวิดแล้วก็เรียกอีเมลตะกี้เรียกอีเมลตะกี้ก็ได้ครับใช้อีเมลใหม่ได้ไหมยังอีเมลใหม่ตัวตะกี้นะครับที่ผมสมัครครับครับก็กดตัวนี้เลยใช่ไหมครับกดได้เลยครับกดที่แอคเคาท์อาจารย์ครับทุกท่านกดตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็สายอินสายอินทันนะครับสมาชิกทันนะครับครับไม่ทันบอกนะครับไม่ทันบอกนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยทุกท่านได้ท่านขั้นตอนตามครูอู๊ดไหมครับแบบนี้ไหมครับได้ตามนี้ไหมครับผมถ้าครูอู๊ดอย่าครูอู๊ดลองย่อหน้าจอตัวนี้คือมันเรียบร้อยแล้วน็อตคนตัวนี้คือมันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครูสามารถติดน็อตนาวไปได้เลยก็ได้ครับน็อตนาวไปได้ครับโอเคไปครับโอเคไปนะครับรบกวนคุณครูอู๊ดลองเปิดที่ Explorer ดูครับทีนี้นะครับ Explorer อินเทอร์เน็ตขอโทษ Desktop นะครับ Desktop ตัวนี้เหรออินเทอร์เน็ตไม่ใช่ครับขอโทษไม่ใช่อินเทอร์เน็ตครับMy PC ก็ได้ครับ Dip PC ก็ได้ครับมีได้จีขึ้นมาครับมีได้จีขึ้นมา1ไดท์นะครับเนาะแบบนี้ครับได้ไหมครับได้แบบครูอู๊ดไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวได้จีเพิ่มเข้ามาจะขึ้นทุกท่านอาจจะได้ทุกท่านอาจจะได้ไม่เหมือนกันนะอาจจะเป็นได้เจได้ไออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่ถูกใช้ไปแล้วจะมีครับ Google เข้ามามี Google Drive เข้ามา1ไดรฟ์ใช่อาจารย์ครับต้องครับทุกท่านได้เหมือนครูมั้ยครับไดรฟ์ครับครูยุ้ยเป็นไงครับไม่ใช่ครับครูยุ้ยของครูอู๊ดครับขอไปครับเปิดไลน์อยู่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับให้คุณครูก็คุยไปครับถ้าทุกท่านได้เหมือนครูอู๊ดแล้วนะครับรบกวน
เมื่อกี้อาจารย์ซูมยูเซอร์ถามมานะครับว่ามี Gmail อยู่แล้วหมายถึงว่ามีเข้าใจว่ามี Google Drive ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องอยู่แล้วเนี่ยไอ้ตัวใหม่เมื่อกี้ก็สมัครไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับถูกเนาะครับใช่ครับเมื่อใช่ปุ๊บไปเพิ่มครับพูดจะเพิ่งออกจากหน้าจอนะครับพูดไปเพิ่ม Account ครับพูดมาข้างล่างสุดครับมาข้างล่างสุดของหน้าจอตรงมันมีขอบสีดำบังอยู่เนาะครับตรงไหนนะครับข้อความไลน์ครับผมตอนนี้นั่นนี่ด้านล่างด้านแถบด้านล่างทัชบาร์ด้านล่างครับมันจะมีมุมสามเหลี่ยมอยู่ลองเปิดในคู่มือผมดูก็ได้นะครับตรงนี้ครับพูดครับตรงที่มีคลิกขวาครับพูดครับโอเคครับพอคลิกขวามาตรงนี้เนี่ยมัน Google มันสามารถเพิ่มได้4 account นะครับ account 115 กิก 4 account รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ30 กิกเราสามารถใช้ฟรีได้30 กิกนะครับของ Google นะครับพูดคลิกตรงนี้เสร็จแล้วพูดไปคลิกตรง account ในนี้ไม่อีเมลต่ออีเมลหรือยังไง account ต่ออีเมลครับต่อแต่มันสามารถทำงานในเครื่องได้ไงครับเดี๋ยวขอ account ละ15 กิกขออนุญาตพูดมีอีกตัวนึงมั้ยครับไม่ถึงอีเมลมี Gmail มี Gmail อีกตัวไหมมีครับเป็นองค์กรครูดลองครูดลองคลิกที่ชื่อครูดเลยครับเมื่อกี้เอาหายไปแล้วเอาใหม่นะครับทุกท่านทำเหมือนครูดนะครับไปที่ Google ด้านล่างนะครับไม่ตรงชื่อครับตรงชื่อครับชื่อเลยครับตรงชื่อท่านตรงข้างบนครับตรง account ครับครับคลิกทีนึงครับปึ๊บมันจะมีตรงเครื่องหมายพลัสเห็นไหมครับมันเพิ่ม Google Drive ในเครื่องเราได้4 account นะครับเดี๋ยวตัวอยู่ตรงไหนครับตัวแอดตัวนี้ข้างล่างครับไม่ใช่ครับแอดตรงนี้ครับตรงที่มีคนบวกโอเคครับครูลองแอดใช่ครับแอดเลยครับปึ๊บนี่อันนี้คืออันเดิมเนาะเดิมก็อันนี้ยูสเซอร์นะใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับครูลองใส่อีเมลอีกตัวหนึ่ง Gmail อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น Gmail เหรอครับ Gmail ครับ Gmail ครับก็ Gmail เท่านั้นนะครับผมลืมครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูแลมีครับมีจำรหัสได้ไหมครับจำได้ครับโอเคคือบางทีรู้แต่ชื่อเนาะครูเนาะลืมไหมครับโอเคครับครับลองเล็กไปครับใส่พาสเวิร์ดครับทุกท่านลองดูตามครูก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับออปชั่นเสริมนะครับมันส่งรหัสไปทางมือถือนะครับผมตั้งไว้2ระดับคนเนี้ยเพื่อความปลอดภัยทุกท่านถ้ามี Gmail นะครับถ้ามี account Gmail มากกว่า1ครับเพิ่มได้เลยนะครับเพิ่มในเครื่องได้เลยนะครับใส่อินเลยครับผมใส่อินนะครับอย่างนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอสักพักมันจะขึ้นโอเคด้านล่างครับก็คือมันคอนเน็กนั่นแหละนะครับเรียบร้อยครับโอเคพูดลองดูที่ Explorer ดีครับปิดไปเลยครับโอเคเลยครับดูที่อินเทอร์เน็ตที่เบราว์เซอร์บางทีครับไม่ใช่ที่เบราว์เซอร์ขอโทษที่เดสก์ท็อปครับนะครับตรงไหนครับเมื่อกี้ดูตรง My PC ก็ได้ Fit PC ก็ได้ครับมีกี่ตัวครับตอนนี้พูดมี2แล้วครับมี2แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งคือใช้งานอยู่ประจำเด็กจีเนาะที่ผมสมัครล่าสุดใช่ครับครูลองคลิกตัวล่าสุดดูครับอาจจะมีข้อมูลที่ครูเก็บไว้อยู่นะตรง My Drive ครูสามารถทำงานผ่าน My Drive ได้หมดเลยไม่ต้องไปครับตรงนี้นะครับสามารถทำ Word ทำ Excel ทำงานได้ปกติครับไอตัวนี้คือข้อมูลในคอมผมใช่ไหมนี่ถูกต้องครับผมแล้วมันใช้งานได้บนเบราว์เซอร์ครับเพราะมันบน Explorer ครับไม่ได้ลงแก้งานพูดลงแก้งานหมดแก้งานอะไรพวกต่างๆครับไม่ได้ตัวนี้มันของผมมันมีได้ C ได้ D ได้ E มีได้ของในคอมใช่มั้ยครับใช่ในอันนี้คือในคอมมันจะดึงข้อมูลได้ทุกได้เลยหรือว่าได้เดียวไม่ได้ดึงครับไม่ได้ดึงครับข้อมูลตัวล่าสุด Gmail ของครูอู๊ดเนี่ยคือข้อมูลใน Google Drive ครับแต่ว่ามันเอามาทำงานบน Explorer ได้โดยที่ไม่ต้องไปดาวน์โหลดนั่นหมายความว่าไปดาวน์โหลดไฟล์มาแก้แล้วก็อัพขึ้นไปดาวน์โหลดไฟล์แล้วแก้แล้วอัพขึ้นไปไม่ต้องครับท่านพิมพ์ตรงนี้ได้เลยแก้ไขงานตรงนี้ได้เลยครับขออนุญาตครับตรงนี้แสดงว่าคอม PC ของผมไม่ต้องเปิดผมมาทำงานในไดรฟ์นี้ได้เลยดิถูกต้องครับผมก็ไม่เคยใช้แฟลชไดรฟ์มานานนะครับไม่ต้องแล้วไม่ต้องเปิดคอมก็ได้ใช่ไหม
ไม่ต้องเปิดความก็ต้องเลือกเป็นโหมดออฟไลน์ได้เหมือนกันไม่ถึงผมแต่ว่าต้องผมโน้ตบุ๊กอาจารย์แก้งานดีๆอาจารย์แก้งานขออนุญาตเพื่อความกระจ่างเนาะอาจารย์ครับไม่เปิดคอมทำไม่ได้ครับอาจารย์ไม่เปิดเน็ตดีกว่าไม่เปิดเน็ตหมายถึงว่าโน้ตบุ๊กของผมขออนุญาตครับถามมากหน่อยนะแต่บางทีขออนุญาตนะคือโน้ตบุ๊กผมเพิ่งครั้งแรกเราเพิ่งมารู้จากอาจารย์ก็คือคอมต้องเปิดแล้วก็ต้องต่อเน็ตถึงจะทำได้ครับต้องต่อเน็ตถึงจะทำได้แต่ถ้าถามว่าไม่ต่อเน็ตทำได้ไหมทำได้ครับก็เลือกโหมดออฟไลน์แล้วก็ทำงานไปแล้วไปถึงที่ทำงานท่านก็เชื่อมเน็ตมันก็จะสามารถอัปเดตที่ทำออฟไลน์ไว้ให้มาเป็นปัจจุบันออฟไลน์ทำไงครับขออนุญาตอาจารย์ต่อเลยไหมครับหรือว่าจะออฟไลน์เนี่ยยังไม่เคยออฟไลน์ครับแต่ว่าจะถามเองนะเวลาเราใช้งานเวลาเน็ตตัดจะถามออฟไลน์ไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็ทำงานแล้วสั่งซิงเลยใช่ไหมก็คือมันซิงอัตโนมัติครับครูอุดลงไปเปิดเมื่อกี้ครูอุดเปิดอีเมลตัวนี้แล้วใช่ไหมครับครูอุดลงไปเปิด Gmail ในเบราว์เซอร์ดูสิครับGoogle Drive ในเบราว์เซอร์ให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูนะครับได้ตัวใหม่นะตัวใหม่ครับตัวใหม่ที่มันมีข้อมูลนะครับ Gmail เนาะตัวล่าสุดไม่Google Drive ครับตัวล่าสุด Google Drive ครับคลิกตรงนั้นแหละโอเคครับแล้วก็มาที่ Google Drive ครับข้างล่างครับโอเคอันนี้ตัวใหม่ตัวที่สมัครใหม่นะครับอันนี้ตัวที่สมัครใหม่ถ้าตัวที่สมัครใหม่เนี่ยอาจจะครูลองเอาข้อมูลใน Explorer ไปใส่ดูสิครับ copy อะไรก็ได้ไปใส่ลากเลยเหรอลากก็ได้ครับลากใส่เลยก็ได้เพราะมันเป็นไดรฟ์ธรรมดาครับตอนนี้มันเป็นไดรฟ์ธรรมดาแล้วผมเอารูปข้อมูลเอารูปเสืออะไรก็ว่าไปเอาไฟล์เอาโฟลเดอร์ก็ได้เอาไฟล์นึงก็ได้แบบคำขออะไรเนี่ยครับ copy ไปวางอะไรก็ได้ครับไฟล์ Word เนี่ยครับแบบตัวนี้โอเคลากใส่ตรงไหนก็ตรงนี้เหรอไม่ใช่ลากในเบราว์เซอร์ครับไปลากใน Explorer ครับผมลากใน Explorer เนี่ยมาแล้วถูกต้องไหมลองดูใน Explorer ครับลองดูใน Explorer ครับปิดเบราว์เซอร์ไว้ย่อเบราว์เซอร์ไว้โอเคครับลองดูว่าใน Google Drive เมื่อกี้ย้ายไปไหนครับเดี๋ยวผมงงครูก๊อปครูคลิกขวาตรงแบบคำขอให้ผมหน่อยเมื่อกี้ครับกลับไปก่อนนี่อยู่นะคนละได้มาแล้วครับนี่ถูกต้องครับถูกแล้วผมโลกตัวสมัครนี่แหละครับนี่แหละครับมันก็ย้ายมาแบบนี้แหละย้ายหากันได้เลยครับครูเปิดแบบคำขอดูสิเปิดเลยครับใช่ครับอันนี้คือที่กี้ผมไลฟ์จากอีเมลจากพูดเดือนตุลาไปค่าถูกใช่ใช่ใช่ครับครูลองแก้ก็ได้ครับลองแก้หรือว่าไฮไลท์สีแดงไว้ก็ได้บางแบบคำขอเนาะไฮไลท์ไว้ก็ได้นะครับหรือว่าแก้ไขอะไรก็ได้นะครับเซฟไปครับเซฟไปเซฟธรรมดาใช่ไหมครับเซฟธรรมดานี่แหละเพราะมันก็คือไฟล์ธรรมดาที่สามารถแก้ไขงานได้เลยครับแล้วครูก็ปิดไปนะครับปิดไปเลยครับปิดเวิร์ดตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วครูลงไปดูในเบราว์เซอร์เลยครับไม่ใช่ดูในตัวนี้นะครับดูในเบราว์เซอร์เปิดดูได้เลยครับไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือไฟล์เดียวกันนะครับที่มันซิงค์แล้วก็ทำงานอยู่ด้วยกันถูกไหมครับไม่ต้องไปดาวน์โหลดจากเบราว์เซอร์ลงมาแล้วมาแก้ไขแล้วซุกอัพขึ้นไปเสียเวลาใช่ไหมครับอันนี้เราสามารถใช้ Google Drive ผมว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วว่า Google Drive นะครับแต่น้อยท่านนักที่จะรู้ว่า Google Drive มันเพิ่มได้4ไดรฟ์เนาะมันเพิ่มได้4ไดรฉในเครื่องเรานะครับนะฉะนั้นเราได้30กิกเพิ่มใน PC ของเราได้4ไดรฟ์ตัวนี้ได้4ไดรฟ์ครับได้4ไดรฟ์ได้4ไดรฟ์ละ30กิกใช่มั้ยถ้าเป็นตัวฟรีเนาะไดรฟ์1ก็คือ1อีเมลถูกต้องไหมครับใช่ถูกต้องครับผม1อีเมลครับไดรฟ์1คือ1อีเมลแล้วก็แก้ไขงานอะไรทุกอย่างได้เหมือนกับ Explorer เลยนะครับเพราะมันแล้วก็ไปดูในเบราว์เซอร์นะครับบางทีเราไปดูที่เครื่องอื่นเราไม่มีไดรฟ์เนาะนะครับเราทำงานในไดรฟ์เราเรียบร้อยแล้วเราต้องไปดาวน์โหลดเอาก็ได้เพราะเราแก้ไขในงานในเบราว์เซอร์ใน Explorer อย่างเงี้ยเนาะนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่มันจะไปสู่ในเรื่องของการสร้างเว็บฟรีนะขั้นตอนของการแก้ไขครับปู่ครับทุกท่านได้ไหมครับถ้าทุกท่านได้กด2ให้หน่อยครับครับครับจะมีคำถามเนาะมันจะได้ไม่ได้ครับจะไปตอบขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับโอ้แสดงว่าได้นะครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากนะครับแสดงว่าได้ครับถือว่าเยี่ยมมากนะครับนะครับครูอู๊ดเห็นตรงนี้ของผมใช่ไหมครับเห็นตรงไดรฟ์ผมไหมครูอู๊ดครับ1อันนี้100กิกเนาะของมหาลัยนะครับ
อันนี้ของราชพัฒน์ใช่ครับแค่นี้ก็ใช้ไปหมดแล้วครับอันนี้ศิลปกร100กิกราชพัฒน์500กิกนะฮะแล้วก็ของพมทนอย100กิกคือพมทนอยนี่200กิกผมซื้อเพิ่มเอาเดือนละ99บาทได้200กิกนะครับส่วนตัวนี้ตัวฟรีเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ตัวเมื่อกี้หรอก15กิกนะครับใช้แค่นี้ก็ไม่หมดแล้วแล้วทำไมยังมีข้างล่างอีกครับข้างล่างอีกคือวันไดครับเป็นอีกตัวหนึ่งครับปูครับวันไดอีก 1K ครับอันนี้อีกสลับนะครับวันไดอีก4ตัวเนี่ยนะครับนะครับแต่ว่าก็ทำงานตรงนี้แหละทำงานผ่านเบราว์เซอร์ตรงนี้เลยก็ผ่าน Explorer เลยนะครับผมก็ไม่ต้องไปหอบยกไปยกมาเนาะเครื่องที่ทำงานก็เปิด Explorer เหมือนกันเชื่อมต่อได้เหมือนกันเครื่องที่บ้านก็เชื่อมต่อเหมือนกันไม่ต้องหอบไปหอบมานะครับแก้ไขงานตัวนู้นมาทำงานที่บ้านอันนี้คือประเด็นที่ผมจะบอกว่าจะนำพาไปสู่การแก้ไขเวฟบนเบราว์เซอร์นะครับเพราะเราจะทำผ่านGoogle Drive ครับเราจะแก้ไขผ่าน Google Drive อ่ะนะครับผมขออนุญาตย่อตรงนี้ก่อนนะครับทุกท่านกลับมาที่คู่มือตรงนี้นิดหนึ่งนะครับจิตตั้งเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณครูวุฒิมากเลยนะครับครูวุฒิอยู่ห้องไหนนี้งานสำเร็จทุกทีนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องครูวุฒิศักดิ์นะครับแล้วก็ผมก็ตามเก็บครูตามไม่ทันขอไฟล์อย่างเดียวนะครับนะครับนะครับนี่ผมทำตัวอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อเปิดมาปุ๊บมันจะแชร์กันหมดนะครับเลื่อนมาหน้าที่7ครับขั้นตอนที่3ครับทุกท่านมาถึงขั้นตอนที่3แล้วขั้นตอนสำคัญเนาะขั้นตอนสำคัญพยายามไปให้เร็วนะครับดาวน์โหลด Notepad Notepad พับดาวน์โหลดเลยครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งครับนะครับดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดไปเลยครับตรงนี้ครับคลิกดาวน์โหลดไปเลยคลิก1ครั้งผมเชื่อว่านะครับทุกท่านที่มาเข้าอบรมในวันนี้เครื่อง PC ท่านเนี่ยน่าจะเป็นเวอร์ชัน64บิตกันหมดแล้วนะ32น่าจะไม่มีแต่ถ้ามี32ท่านก็โหลด32นะครับนี่นะครับถ้าเป็น64บิตท่านก็ดาวน์โหลดได้เลยครับนะครับกดดาวน์โหลดเลยก็ได้ครับดาวน์โหลด1ทีนะครับดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วด้านล่างจะมองเห็นตัวดาวน์โหลดมั้ยครับเนาะตรงนี้นะครับท่านเปิดขึ้นมาครับ show in folder ครับหลายท่านบอกว่าโอ้ยโน้ตแพดพับใช้มาแล้วนะครับใช่ไหมแต่วันนี้เราจะเอาแบบให้ท่านเรียนรู้ในเรื่องของพิสดารนิดนึงเนาะติดตั้งเลยครับปูดครับจานุพลัตดับเบิลคลิกเลยครับนะครับผมตอบเยสเลยนะครับภาษาไทยนี่แหละครับเลือกภาษาได้ด้วยตอนนี้มันมีเวอร์ชันภาษาไทยนะครับผมว่าตัวนี้มันแจ่มกว่า VS Code สำหรับมือใหม่นะอาจจะเป็นเพราะผมมือใหม่ก็ได้นะนะครับผมก็เลยชอบใช้ตัวนี้นะครับในการแก้ไขโค้ดนะครับตกลงครับตกลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็ install ไปเลยครับติดตั้งครับอ๋ออย่าลืมต้องสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างช็อตคัทไปหน้าเดสก์ท็อปด้วยนะครับเพื่อการเรียกใช้ง่ายๆขึ้นนะเมื่อกี้ลืมติ๊กไปนะครับติดตั้งเสร็จสิ้นครับกดเสร็จสิ้นเลยนานพอกดเสร็จสิ้นมาปุ๊บของทุกท่านจะเป็นหน้าเปล่าแล้วก็มีตัวโฆษณาอยู่หนึ่งหน้าพูดเป็นไหมครับมีเหมือนก้อนจานนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับไม่มีข้อมูลเนี่ยเป็นแต่ของผมเนี่ยผมดาวน์โหลดไว้แล้วติดตั้งไว้แล้วมันก็เลยมีข้อมูลเก่าดึงขึ้นมานะครับทุกท่านมาดูที่คำว่าเรียกนะครับคำว่าเรียกเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจว่ามันใช้คำว่าอะไรเมื่อกี้ถ้าเลือกภาษาไทยมันจะมีคำว่าเรียกแล้วก็มาที่พวกท่านจะมีเมนูนี้ไหมครับคำว่า run in Chrome ไม่มีเนาะไม่มีครับของผมมันจะขึ้นปรับแต่งทางลัดลบคำสั่งขออนุญาตแชร์ได้ไหมครับได้ครับได้ครับคุณแชร์มาดูสิแชร์ดูก่อนขออนุญาตนะครับครับอันนี้สำคัญนะครับโปรแกรมนี้ผมอยากให้ทุกท่านใช้ตัวนี้แหละมาถึงนี้แล้วครับนะครับพูดลองกดคำว่าเรียกดูมันจะไม่มีคำว่า run in chrome run on chrome ไม่มีอ๋อแค่นี้นะครับและตรงปลั๊กอินมันก็จะไม่สามารถเขาเรียกว่าจัดระเบียบได้เหมือนกับไอตัวเวลาเราทำ
เวลาเราทำเว็บแอปใช่ไหมครับเราจะคลิกขวาแล้วก็จัดฟอร์แมตได้เลยคลิกฟอร์แมตปุ๊บมันก็จะจัดระเบียบให้แต่ตรงนี้มันไม่มีฉะนั้นเราต้องติดตั้งครับเรื่องนี้คือตัวสำคัญของมันเนาะนะครับเดี๋ยวครูผมขออนุญาตแชร์ต่อนะครับทุกท่านจะได้เหมือนครูเลยนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับได้เหมือนกันเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณครูครับพอตรงนี้เวลาเราแก้ไขโค้ดเนาะท่านลองดูตัวนี้เนาะ iPod อะไรเนี่ยนะครับ iPod modify header อะไรเนี่ยนะครับผมลองเรียกดูผมรันอินโคมดูนะปุ๊บมันก็จะเปิดโครมให้เลยเห็นไหมฮะมันก็อ่ะสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนตัวไอ้คำว่าพ่อมดตะนอยเนี่ยเป็นอย่างอื่นสิตากศิลาก็แล้วกันเนาะตากศิลานะครับเราก็เมื่อกี้เราก็เปิดโน้ตแพดเมื่อกี้นะครับย่อตัวนี้ลงไปอยู่โน้ตแพดใช่ไหมหาคำว่าพ่อมดตะนอยตัวที่ผมมันจะเป็นการบ้านนะครับผมเปลี่ยนจากตัวนี้กันนะพ่อมดตะนอยยังไม่ถึงขั้นนี้ครับตะกี้ยังค้างอยู่ของผมยังใช่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 เดี๋ยวผมกำลังจะพาไปติดตั้งครับแต่ให้ดูก่อนว่ามันสามารถแก้ไขตรงนี้แล้วก็รันในโคมรันในโคมรันในโคมแก้ไขรันแก้ไขรันดูได้เลยใช่ไหมครับอย่างเช่นสำนักเรียนตักศิลาเนาะสำนักตักศิลาแก้ตรงนี้เลยแก้ในนี้เลยครับกดเซฟครับรันอินโคมเลยครับรันอินโคมปึ้งสำนักตักศิลาเรียบร้อยครับโอเคเข้าใจนะครับนี่คือเราสามารถแก้ตรงนี้ได้เลยในขณะเดียวกันถ้าเราเอาตัวนี้ขึ้นไปอยู่บนเว็บล่ะเราแก้ในนี้แต่ในเว็บมันเปลี่ยนมันโอเคเนาะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาดูย่อลงมานะครับไปจะพาทุกท่านไปติดตั้งตัวนี้นะครับให้ตรงรันอินโฟมเนี่ยนะครับมันสำคัญมากเวลาเราแก้ไขแล้วดูเลยนะครับฉะนั้นไปที่คู่มือครับไปที่คู่มือเมื่อกี้เบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์อยู่นะครับมาที่คู่มือนะครับสร้างทุกท่านมาตรงนี้ครับเห็นตรงโค้ดที่ผมวางไว้ใช่ไหมครับนี่ตรงโค้ดตัวนี้นะครับท่านก๊อปโค้ดตัวนี้นะครับก๊อปไว้นะครับก๊อปไว้คลิกขวาก๊อปปี้ได้เลยครับเพราะว่าผมโอเพนไว้อยู่นะครับคลิกขวาก๊อปปี้ก๊อปปี้เสร็จนะครับทำตามขั้นตอนที่1เลยไปที่ userไปที่ชื่อเว็บของท่านนั่นแหละนะครับชื่อขอโทษชื่อเครื่องของท่านนะครับผมจะทำให้ดูนะครับผมก๊อปโค้ดไว้แล้วนะผมก็จะเปิด explorer ขึ้นมานะครับเปิด explorer ขึ้นมาพอมาปุ๊บผมมาที่ไดซีครับอาจารย์ทุกท่านมาที่ไดซีนะเพราะว่าไดซีมันจะมีคำว่า user อยู่นะครับดับเบิลคลิก user เข้าไปครับมันก็จะมาที่ชื่อของท่านแหละที่เป็นเจ้าของเครื่องเนาะท่านจะใช้ชื่ออะไรก็ได้มันจะมีสดอยู่ประมาณสัก 2-3 โฟลเดอร์เนาะนะครับท่านก็ติ๊กสักหนึ่งแล้วมาคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะมองไม่เห็นฉะนั้นเนี่ยเรามาติ๊กข้างบนนิดนึงถ้าเป็น Windows 11มันจะโชว์ตรงนี้ได้ง่ายขึ้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าเอา Windows 10นะครับ Windows 11มันแก้ไขยังไงไม่รู้นะครับนะครับมาติ๊กตรงนี้แล้วก็ใส่ slash กับข้างนะครับเขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรจังแสดงหัวทิ่มข้างหน้านะครับนะครับแล้วก็ใส่คำว่าแอปดาต้าขอขวดนะครับนะครับอยู่ที่ขอขวดครับใช่ใช่อาจารย์ครับอยู่ที่ขอขวดนะครับภาษาอังกฤษนะครับเปลี่ยนเมนูภาษาอังกฤษแล้วก็มาที่เลือกตรงแอปดาต้าเดี๋ยวนะกดดรอปดาวน์ลงมาใช่ไหมครับใช่ใช่ครับดรอปดาวน์แต่ถ้าไม่มีก็พิมพ์คำว่าแอปดาต้าขึ้นไปก็ได้ครับแอปไม่มีแอปตัวเล็กนะครับแล้วก็ data ดาตัวใหญ่ d ตัวใหญ่แล้วก็ data นะครับแล้วก็ลอง enter ดูนะ enter ดูพอ enter ปุ๊บมันจะเห็นคำว่าโลแล้วแต่ตัวเดียวหรือ2ตัวครับสแลตตัวเดียวเนาะตัวเดียวครับนะครับแล้วก็ enter ก็ได้ครับดูในคู่มือประกอบก็ได้นะครับมันก็จะมีคำว่า roaming อยู่เดี๋ยวมันคลิกที่ roaming ครับแล้วเราก็มาหาเมนูที่ชื่อว่า notepad พับนี่ครับไม่ใช่เมนูขอโทษโฟลเดอร์ครับโฟลเดอร์ notepad พับจานเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วนะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเลยครับชึบอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเฉยๆนะครับ
มื่ออาจารย์ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์มาที่ไฟล์ที่ชื่อว่าช็อตคัทคลิกเฉยๆไม่ต้องเปิดนะครับเลือกไว้เฉยๆก่อนเห็นไหมครับช็อตคัท .xml ครับผมอาจารย์คลิกขวาครับว่าจะมายาวนะครับน่าจะได้เว็บเดียวนะครับคลิกขวาเสร็จนะครับอาจารย์มา open withเปิดด้วย Notepad พับพับหรือถ้าเป็น Windows 10มันน่าจะเป็นให้ Choose App อะไรประมาณนี้เลือกแอปอื่นเลยนะแล้วก็เลือกแอปที่เป็น Notepad พับพับของมันเองนั่นแหละนะครับทีหนึ่งลองเลือกนะครับปึ๊บมันก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาเปิดไหมครับมันจะเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาขอโทษมันยังไม่เห็นโน้ตแพดพัดเห็นไหมอาจารย์เห็นไหมแล้วผมไม่เห็นมันมีแต่ WordPad แล้วก็โน้ตแพดธรรมดาอาจารย์ท่านอื่นเห็นไหมครับมีไหมครับท่านอื่นถ้าไม่เห็นอาจารย์ลองเปิดตัว WordPad อะไรนั้นก็ได้นะผมมีเป็น WordPad ครับอาจารย์ลองเปิดดูก็ได้ครับมันน่าจะเซฟได้หลักการถ้าเป็นโน้ตแพดธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมครับต้องเป็นตัวอื่นโน้ตแพดธรรมดาก็ได้ครับถ้ามีอาจารย์เปิดได้เลยครับเปิดWordคือเราต้องการเซฟโค้ดตัวนี้ไว้ในตรง XML ของมันแค่นั้นเองโอเคได้แล้วครับผมเปิดได้Wordครับทีนี้อาจารย์ดูว่าไอ้บรรทัดที่ผมไฮไลท์ไว้เนี่ยมันไม่มีนะของอาจารย์นะครับนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็เอาเมาส์นะครับเคเซอร์มาวางตรงบรรทัดสุดท้ายตรงคอมมานด์นะครับแล้วก็ enter ลงมาเนาะenter ลงมานะครับเห็นไหมครับบรรทัดที่14นะครับหลังบรรทัดที่14อาจารย์ enter ลงมา command name ใช่ตรง command name นะครับแล้วอาจารย์ก็คลิกขวาครับวางที่อาจารย์ copy มาเมื่อกี้นะครับปึ้งน่าจะใช่อยู่นะมาไหมครับคลิกขวาแล้วก็วางลงไปพอดีผมมันวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะเอาผมไม่แน่ใจว่าก๊อปแบบนี้มันไปแล้วมันสามารถก๊อปได้ไหมนะครับในช่องแชทไม่ใช่ได้ครับต้องเซฟแล้วก็มาวางเป็นในแพดเป็นนั่นไหนอะไรจังอะไรจังนะครับลองก๊อปโค้ดตัวนี้นะครับแล้วมาวางตรงหลังมันตรงบรรทัดที่15เอางี้แล้วกันเนาะนะครับบรรทัดที่15เนาะแล้วก็กดเซฟครับกดเซฟแล้วอาจารย์ปิดโน้ตแพดไปเลยปึ้งปิดเบราว์เซอร์ปิดอันนี้ไปเลยครับทีนี้ลองมาเปิดโน้ตแพดดูใหม่พอดีเมื่อกี้ผมเลือกไว้ในเดสก์ท็อปเนาะก็จะมองเห็นที่เดสก์ท็อปเนี่ยผมเดี๋ยวมันคลิก iPad ไอ้โน้ตแพดนะครับทีนี้ผมมาดูตรงคำว่า run ผมจะมีแล้วคำว่า run in Chrome ทุกท่านมีไหมครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันสร้างมาเพื่ออะไรหมายถึงว่าไอ้เจ้าของโปรเจกต์ไอ้เจ้าโปรแกรมเขานะทำไมมันไม่สร้างให้สำเร็จไปทีเดียวนะครับมันน่าจะมีเหตุผลมาอยู่นะครับท่านใดได้แล้วนะครับช่วยกด3ให้หน่อยครับวันนี้เราไปถึงเว็บไซต์นะครับแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับนะค่อยชื่นใจหน่อยแล้วขึ้นคำว่า Run in Chrome ใช่ไหมอาจารย์ครับอาจารย์ทุกท่านขึ้นเนาะ Run in Chrome ขึ้นนะครับนะครับถ้าทุกท่านขึ้น Run in Chrome แล้วเนี่ยนะครับขอบคุณมากนะครับทีนี้เราลืมโน้ตแพดไปเลยเนาะเราจะไปดูที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับเรากลับไปคู่มือก็ได้ครับถ้าไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่ไหนเนาะกลับไปคู่มือกลับไปดาวน์โหลดตัวเมื่อกี้มาทุกท่านดาวน์โหลดมาแล้วแหละแต่ว่าลองย้ายไปครับย้ายไปไว้ในวันไดที่ครูอู๊ดพูดที่ครูอู๊ดพาติดตั้งเมื่อกี้นะครับย้ายตัวนี้นะครับย้ายตัวดาวน์โหลดตัวนี้นะครับนะครับปึ๊บ
นะครับเมื่อกี้ผมดาวน์โหลดไว้ที่ผมดาวน์โหลดไว้ตรงนี้ครับทุกท่านดาวน์โหลดไว้ไหนผมไม่รู้แหละที่ท่านแตกซิปไว้อ่ะเนี่ยครับของผมมันอยู่ในดาวน์โหลดแล้วผมก็แตกซิปมันออกมาดังนั้นท่านคัดไปเลยก็ได้ครับคัดที่มันเป็นโฟลเดอร์เนี่ยนะคลิกขวาแล้วก็กรรไกรตัดไปเลยปึ้งแล้วก็มาที่ Google Drive ที่กูอุดพาติดตั้งเมื่อกี้ครับได้ไหมจังคัดมาแล้วก็มาเปิด Google Drive My Drive แล้วครูก็คลิกขวาแล้วก็วางโฟลเดอร์เลยครับเดี๋ยววางโฟลเดอร์เข้าไปในที่ครูดาวน์โหลดเมื่อกี้ครับที่แตกซิปเมื่อกี้เทมเพลตเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ให้แค่ดาวน์โหลดแค่เทมเพลตเดียวเนาะดาวน์โหลดเทมเพลตเดียวครูปิดไมค์นะครับเอาตะกี้เดี๋ยวผมโหลดมาแล้วไม่ทันตะกี้ผมพุ่งไปหาโน้ตแพดพัดเจอไปก๊อปที่โหลดมาใช่ไหมครับอาจารย์ขอรีรันอีกทีขออนุญาตครับอ๋อรีรันเลยครับตัวที่ท่านทุกท่านกด3เมื่อกี้นะครับขอกลับไปให้ครูอุ๊ดดูทีหนึ่งนะครับบางทีท่านหลายท่านอาจจะไม่ทันด้วยแหละนะครับที่โหลดมาใช่ครับใช่ครับไปก๊อปปี้นะครับไปก๊อปปี้ในคู่มือมาตรงนี้นะครับโค้ดก็จะอยู่ในคู่มือตลอดนะครับท่านเอาไปใช้สอนเด็กนักเรียนได้ตลอดนะครับเนี่ยนะครับอยู่ 3.1 ก็พี่ไปวางในบล็อกแพดแล้วใช่ครับวางเรียบร้อยกดเซฟแล้วก็ปิดโน้ตแพดไปเลยครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ไปก๊อปที่อาจารย์ว่างต่อครับแล้วก็ไปก๊อปที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ครับดาวน์โหลดตรงไหนครับดาวน์โหลดตรงนี้ครับที่เราดาวน์โหลดเทมเพลตเมื่อกี้ครับตรงนี้ครับที่เปิดเว็บไซต์ของอาจารย์ธีรพงษ์เมื่อวานเนี่ยนะครับคลิกทีหนึ่งแล้วก็ไปเลือกตรงเทมเพลตแล้วเลือกตรงที่คำว่ารีซูเม่โหลดมาแล้วครับโหลดมาแล้วพอโหลดมาแล้วปุ๊บกูคัดมาเลยครับคัดตรงไหนที่ท่านโหลดไว้อ่ะครับแล้วมาไว้ใน Google Drive ครับอ๋อโอเคครับ Google Drive รีเฟรชอีกทีนึงแล้ววางไว้ในDriveใช่มั้ยครับกับเพื่อไม่ให้สับสนเนาะแก้ชื่อมันหน่อยก็ได้นะครับตักศิลาก็ได้ครับรีเนมนะรีเนมมาหน่อยรีเนมโฟลเดอร์หน่อยโฟลเดอร์ไม่มีปัญหานะครับตักศิลาก็ได้ครับตักศิลาเป็นเธอครับ ทีนี้เปิดโฟลเดอร์ชื่อว่าตักศิลาไปครับมันจะเจอซ้อนกันไม่เป็นไรนะครับเปิดเข้าไปครับเห็นนามสกุลคำว่าอินเด็กซ์ไหมครับทีนี้เห็นครับนะครับทีนี้ครูอู๊ดคลิกตรงคำว่าอินเด็กซ์คลิกขวาครับทุกท่านครับแล้วก็โอเพนวิดไอ้คำว่า Open With นี่แหละครับให้ทุกท่านคลิกเปิดด้วย Notepad พัดๆนะครับเปิดขึ้นมาเลยครับปุ๊บมันจะเป็นแบบผมไหมครับเป็นไหมครูเดี๋ยวนะครับมันของผมเนี่ยมันจะไม่ขึ้น Notepad พัดๆนะครับมันจะขึ้นเป็นตะกี้ผมพอคลิกขวาแล้วเนี่ยของผมมันจะมี edit with notepad ครับขออนุญาตแชร์ได้ไหมครับได้ได้ไม่ใช่open with ขออนุญาตครับตะกี้ผมจะเป็นลงตรงนี้ดูพักอย่างนี้นะครับนะครับลองแชร์มาแชร์ดูอาจจะเห็นอาจจะบางท่านอาจจะเหมือนหรือไม่ต่างกับทุกท่านที่เปิดได้แล้วลองรัน in chrome ดูนะครับลองรัน in chrome ดูตัวนี้นะครับผมคลิกขวาครับOpen with ไม่มีอาจารย์ขอโทษอันเดียวกันครับอันเดียวกัน edit with notepad ครับอันเดียวกันครับอันเดียวกันอาจารย์เปิดเลยครับคลิกเลยปึ๊บครูอู๊ดขยายเต็มจอนิดนึงตรงนี้ครับขยายครับผมคุณครูอู๊ดลองเรียกครับกดเมนูเรียกมันจะมีคำว่า run in chrome ขึ้นมาเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะลงไปต้อง2ครั้งนะครับโอเคนะครับนะครับมันก็ครูอู๊ดลองไปปรับแก้ดูทีนี้นะครับแก้ตรงคลิกเมนูด้านคลิกเมนูด้านข้างมันจะตัวมันจะเหมือนที่ผมบอกว่าเหมือนโครงการศิลปะหัตถกรรมอะไรของอาจารย์วุฒิศักดิ์เนาะแก้หน้านี้เลยหรือเปล่าครับไม่ใช่อะไรครับ
แก้ในส่วนไหนครับแก้ในส่วนแก้ในตัวนี้เลยครับใช่ครับครูอู๊ดลองเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับลองเปลี่ยนชื่อครูอู๊ดเองก็ได้ครับข้างล่างสุดตรงไหนก็ได้ครับแก้ไขอ่ะนะครับเปลี่ยนตรงอเล็กซ์สมิธนี่ก็ได้ครับเป็นโครงการศิลปะหัตถกรรมนะตรงข้างบนนะฮะสมมติเราทำเป็นโครงการเนาะโครงการค่ายหมอยาหรือว่าคุณครูอู๊ดเลยก็ได้ครับสมมตินะใส่ชื่อเราเนี่ยผมกะจะแล้วก็เซฟอาจจะเป็นครับแล้วลองรันอินโฟมดูทีผมกะจะทำเป็นให้การบ้านสักหน่อยนะนี่ก็โอเคเฉลยแล้วครับอ๋อมาขึ้นเฉลยแล้วนะนะครับอันนี้คือการแก้ไขผ่าน Google Drive แต่มันด้วยโน้ตแพดพัดๆครับถามว่าทำไมต้องผ่าน Google Drive เนาะทำไมต้องผ่าน Google Drive ใช่ไหมครับคุณพูดครับเราเซฟเรียบร้อยอ้าวในผมนึกว่าหน้าของผมขอโทษนะครับแต่ผมจะตอบแล้วครับครับครับท่านมานะครับท่านมาตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ทำไมถึงให้ทำเปิดเป็น Gmail ใหม่พวกท่านเปิดเบราว์เซอร์ Gmail ใหม่เมื่อกี้ขึ้นมาเลยนะครับอย่าเพิ่งแก้อะไรตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้วางไว้ก่อนเนาะทีนี้เราจะทำให้เป็นเว็บไซต์และผ่าน Drive to Web แล้วแก้ไขผ่าน Explorer นะครับพวกท่านเปิดขึ้นมาครับเปิด Drive เว็บใหม่เมื่อกี้นะครับไม่ใช่เว็บใหม่ครับทุกทุกท่านเปิดเบราว์เซอร์ Gmail เมื่อกี้ครับนะครับ Gmail เมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปที่เปิดแบบนี้ครับเปิดเบราว์เซอร์ที่สมัครที่ท่านย้ายโฟลเดอร์เข้าไปเมื่อกี้นะครับที่ท่านย้ายไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าขอกลับไปดูก่อนนะนะเลื่อนดูคู่มือครับนะครับพิมพ์คำว่า Drive to Web นะครับตัวนี้นะครับcopy ก็ได้นะนะครับแล้วก็มาวางนะครับที่ยิงพิมพ์ก็ได้นะพิมพ์ตัวนี้ครับเข้าไปนะครับwww.drv.tw พิมพ์แค่นี้แหละ enter ครับท่านจะเจอหน้านี้ครับเนาะพอคุณครูเจอหน้านี้เสร็จคุณครูเลือกตรง host on Google Drive ครับตอนนี้เราจะเอา Google Drive เป็น host แล้วเป็นฐานข้อมูลนะครับเป็น data นะครับคลิกเลยครับปุ๊บมันจะถามว่าเมื่อกี้อยู่เมลไหนสมมุติว่าถ้าเราเปิดเบราว์เซอร์เดียวมันก็จะเจอเลยใช่ไหมครับแต่ทีนี้เมื่อกี้ผมเอาไว้ในเมลนี้นะผมสร้างใหม่ก็จริงนะครับแต่ผมไว้ในเมลนี้อยู่นะครับใน Gmail ตัวนี้นะครับผมก็จะเปิด Gmail นี้แล้วก็อนุญาตอันเราผมจะอ่านออโร่อยู่เลยนะโอเคนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันรันสักพักหนึ่งครูลองดูของผมนะทำไมผมถึงให้สมัครใหม่ทั้งที่ผมทำเมื่อตอนกลางวันนี้เองนะครับพอดีผมเอาตัวเทมเพลตไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัวเซฟเข้าไปใน Google Drive เอาไปวางไว้ใน Google Drive อ่ะมันเลยอ่านที่เป็นนามสกุล exe หมดเลยนะครับทุกท่านจะมาแบบนี้นะครับแต่ก่อนนะทุกท่านจะไม่เห็นครับของผมเห็นนะถามว่าทำไมเห็นเมื่อกี้ผมลืมขั้นตอนผมข้ามขั้นตอนไปขออภัยกลับมาที่หน้าของผมก็ได้ครับหน้าจอผมอาจารย์เห็นไหมtrw.tw เข้าไม่ได้มันเป็นหน้าข่าวใช่ครับใช่ขออภัยอาจารย์อาจารย์กลับไปที่ไปบวก new tab ใหม่นะครับขอโทษแล้วก็มาที่ Google Drive ก่อนพอดีผมข้ามขั้นตอนไปอันนึงมาที่ Google Drive ครับเดี๋ยวรอผมรออาจารย์นะครับพอผมมีคำถามได้ถามอาจารย์อยู่มันมี your site name อยู่น่าจะเปลี่ยนชื่อ your site name ของผมนะครับอ๋อนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอถัดมาที่ Google Drive ครับมาที่ Google Drive ก่อนyour username เมื่อกี้นะครับโฟลเดอร์ที่ท่าน copy ไปเนี่ยมันจะเป็นปิดมันจะปิดอยู่ใช่ไหมครับตักศิลาเนี่ยมันไม่มีรูปคนอยู่ข้างในผมลืมแชร์ฉะนั้น Drive to Web เนี่ยมันจะอ่านได้เนี่ยก็ต่อเมื่อข้อมูลในนั้นน่ะเป็น public
ก็คือเป็นข้อมูลที่แชร์แล้วดังนั้นเรามาคิดขวาตรงตักศิลานะครับคิดขวา1ครั้งนะครับแล้วก็ get link ครับหรือว่าแชร์ก็ได้นะอยากว่าคิม get link ก็ได้มันก็มาเหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับตรง stick เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นทุกๆคนก็เห็นลิงก์นี้ได้มันจะขึ้นคำว่า viewer เนาะกดดันไปแล้วท่านจะเห็นว่าตักกศิลามีคนอยู่ข้างในแล้วนะครับทีนี้อาจารย์ลองกลับมาที่ Drive to Web อีกทีหนึ่งนะครับลองรีเฟซก็ได้ครับรีเฟซดูขออภัยครับเมื่อกี้ข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งขั้นตอนสำคัญด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่เจอเว็บครับเมื่อกี้ผมก็ยังไม่เจอตักศิลานะเมื่อกี้ถ้าท่านยองสังเกตดูนะครับโฟลเดอร์ตักศิลาเมื่อกี้ไม่เจอนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับคำว่ายูไซต์ข้างล่างของหน้าจออาจารย์นะครับตรงนี้เรามันตั้งชื่อได้เลยใช่ไหมครับตรงนี้ตั้งได้เลยครับหรือท่านจะใช้ชื่อเดิมก็ได้ตั้งทีหลังเปลี่ยนทีหลังก็ได้ครับครับนะครับว่าของผมไม่เป็นตัวอักษรเลยมันจะเห็นไหมอาจารย์ครับเมื่อกี้พอดีผมเข้าไปเยอะมันก็เลยจะเป็นทุกตัวที่มันอ่านได้มันอ่านหมดเลยนะครับผมลองเลื่อนดูก่อนอ้าวตักศิลาเห็นไหมครับตักศิลาต้องเป็นตักศิลาที่เป็นตัวนี้ครับต้องเป็นตักศิลาที่มันเป็นเราก็เรียกว่าอะไรนะนามสกุลอินเด็กเนาะก็คือมันสิ้นสุดที่โฟลเดอร์ที่ว่า i profile i portfolio เนี่ยนะนี่ i profile คลิก1ครั้งครับอันนี้คือของจริงแล้วนะพูดอันนี้คือเว็บไซต์จริงแล้วครับที่สามารถแชร์และแบ่งปันได้นะครับผมลองก็ได้นะครับผมลองก๊อปตัวนี้นะครับไปนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มดูนะครับทุกท่านก็จะเห็นนะครับทุกท่านก็จะเปิดเป็นเว็บไซต์ของผมได้นะครับเอาแล้วจะดูได้ไงว่าเป็นของท่านเพราะว่าของท่านกับของผมก็อันเดียวกันก็ต้องผมต้องลองเปลี่ยนดูเนาะนะครับทีนี้ทำไมผมถึงให้เป็น Google Drive ใต้ติดตั้ง Google Drive ครับก็เหมือนกันครับคือเวลาเราเปลี่ยนข้อมูลตอนนี้คือข้อมูลที่มันอยู่บนเว็บไซต์แล้วเนาะข้อมูลนี้เผยแพร่ได้นะครับข้อมูลนี้เป็น URL ของแท้แล้วนะครับเหมือนที่ครูอู๊ดถามแหละว่าไอ้ตัวข้างล่างนี้เปลี่ยนได้ไหมนะครับเปลี่ยนได้ครับครูอู๊ดเปลี่ยนชื่อเลยตั้งชื่อภาษาอังกฤษตั้งชื่อจนมันขึ้นสีดำนะฮะมันจะขึ้นสีเทาๆก่อนนะนะครับมันถึงจะไม่ไปซ้ำซ้อนเข้าใจว่าอย่างนั้นนะนะครับแล้วก็สามารถใช้ชื่อนั้นได้เลยนะครับแต่ทีนี้เราจะพูดไปตั้งมันก็ได้ครับใช้ของมันที่มันมาอยู่เดิมนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็น URL ที่ทุกท่านใช้ได้ปกติไอ้ประเด็นที่ผมพานำเสนอตรงนี้ก็คือเวลาเราทำโปรเจกต์โครงการนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นหน้าหลักทำโปสเตอร์สวยๆแทนคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นหลักเกณฑ์คุณสมบัติการลงทะเบียนสมมติเนาะอันนี้ก็คือกำหนดการใช่ไหมครับกำหนดการและความเป็นมาเรียกว่าสิ่งที่ต้องเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือแหล่งการติดต่อผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการเนาะนะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยผมจะลองแก้นะครับแล้วทุกท่านก็จะเปลี่ยนตามของผมนะนะครับอันนี้ที่ผมส่งไปทางช่องแชทนะครับผมย่อมันไว้ผมย่อมันไว้แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาดูที่โฟลเดอร์ตักศิลาเนาะคูณเนาะเปิดขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะมาดูที่นะไฟล์ที่ชื่อว่า index ผมก็จะคลิกขวาของครูจะขึ้น edit นะครับแต่ของผมมันไม่มี edit นะครับอันเดียวกันนะครับผมก็จะเปิด notepad ครับเนาะและผมจะลองแก้ดูนะครับเป็นตรง Alex Smith นี่แหละนะครับโครงการค่ายหมอยาหมอสอกอ66สมมตินะแล้วผมก็กดเซฟครับปึ้งนะครับแล้วผมก็จะรันตรงนี้ดูใหม่รันตรงนี้นะครับรันดูก่อนว่าพอใจหรือยังอ๋อโอเคพอได้อยู่เนาะมันก็จะเป็นชื่อมาปึ๊บปึ๊บค่ายหมอยาจะได้อันนี้เว็บไซต์อันนี้ยังไม่ใช่เว็บไซต์เนาะนะครับแต่ว่าถามว่าในเว็บไซต์เปลี่ยนหรือยังลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองคลิกดูนะที่ผมแชร์เมื่อกี้นะเปิดปุ๊บอย่างถามว่าทำไมมันไม่เปลี่ยน
มันช้านิดนึงครับวิธีทำให้มันอัปเดตเร็วๆทำไงกูดนะครับก็คือนะครับถ้าคลิก F5 หรือว่าตรงรีโหลดเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ทันใจนะบางทีเนี่ยนะครับมันอาจจะช้านิดนึงครับนะครับฉะนั้นกดคอนโทรลครับแล้วก็ F5 ครับกดคอนโทรลแล้วก็ F5 นะครับไปแล้วตาผมนะ5 6 7กดคอนโทรลแล้ว F5 เป็นไงครับเออการรีโหลดคอนโทรล F5 เนี่ยมันจะดึงทุกเขาเรียกว่านะทุกตัวเนี่ยให้รีโหลดทั้งหมดในเว็บไซต์ทั้งองค์ประกอบที่มันอยู่เนี่ยมันรีโหลดหมดฉะนั้นเนี่ยมันจึงสามารถเล่นเร็วกว่าที่จะ F5 เฉยๆนะครับฉะนั้นใช้คอนโทรล F5 เนาะมันก็จะเร็วเห็นไหมครับตอนนี้ทุกท่านก็น่าจะเปิดเว็บได้เหมือนผมแล้วเห็นไหมครับโอเคไหมนะครับถ้าท่านทำได้แบบนี้ขอความอนุเคราะห์กด4ให้ผมหน่อยครับผมจะได้ไปต่อโอ้เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากนะครับทุกท่านตอนนี้ทุกท่านได้เว็บไซต์เป็น1เว็บแล้วเนาะและสามารถแก้ไขเว็บไซต์ไม่ต้องไปแก้ในเบราว์เซอร์ไม่ต้องไปหาวิธีแก้ยังไงใช่ไหมครับไม่ต้องไปแก้แล้วอัปโหลดเข้าไปแล้วก็ดึงอันเก่าออกมาแก้อัปโหลดเข้าไปไม่ต้องครับท่านแก้ผ่านหน้าจอท่านนี้แหละ Explorer ท่านนี้แหละนะครับหน้าเดสก์ท็อปท่านเลยเนาะนะครับที่เป็นตัววิ่งๆเมื่อกี้นะครับอย่างนี้ใช่ไหมอันเล็กใช่ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นซะนะครับสมมติเนาะพ่อมดตะหน่อยโอเคครับกดเซฟครับเซฟแล้วก็รันดูได้เลยนะครับนะครับพูดได้แบบผมไหมครับพูดไปได้ครับได้แก้ไขได้เหมือนกันเนาะได้ครับนะครับทีนี้จะไปขั้นตอนต่อไปตอนนี้ทุกท่านได้เว็บไซต์1เว็บแล้วเนาะพูดง่ายคือได้ URL เว็บไซต์เนี่ยจัดโครงการได้มา1เว็บแล้วได้มา1โครงการแล้วนะครับท่านจะไปจัดโครงการอะไรก็ตามใจนะครับท่านได้มา1โครงการทีนี้นะครับจะพาไปติดตั้งอีกตัวหนึ่งก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือติดตั้งตัวการจัดฟอร์แมตบางทีเนี่ยเราแก้ไปแก้มาใช่ไหมครับเราอู้ยอะไรเงี้ยนะแก้ไปแก้มาไอตัวนี้หล่นมาอยู่ตรงนี้ไอตัวนี้มาหล่นตรงนี้นะครับไอตัวนี้บางทีเราแก้ไปเนี่ยเห็นไหมปกติต้องตรงกันเนาะนะครับแท็กแต่ละแท็กมันจะตรงกันใช่ไหมครับบางทีแก้ไปแก้มาแล้วมันจะหลุดไปแบบเนี้ยถ้าเป็นในเรื่องของเว็บแอปอาจารย์นิดเดียวครูนิดเดียวนะครับโรงเรียนวัดไร่ขิงก็เคยสอนไว้ว่านะครับพออ้างท่านหน่อยคลิกขวาแล้วก็จัดฟอร์แมตได้เลยนั่นคือเว็บแอปแต่ถ้าเราจะจัดฟอร์แมตในส่วนของโน้ตแพดพับๆเนี่ยต้องติดตั้งปลั๊กอินนิดนึงนะครับผมมีปลั๊กอินอยู่แล้วครับต้องชื่อว่า Aiden by Force เนี่ยนะครับคลิกทีนึงครับนะครับปึ๊กมันจัดแท็กให้หมดเลยตรงเป๊ะเวลาแก้ไปแก้มาท่านเดี๋ยวท่านรู้เองครับเวลาแก้โค้ดมันจะเละตุ่มเป๊ะไปหมดมันจะเละมากแล้วเราก็ฟอร์แมตให้มันนิดนึงฟอร์แมตให้มันนิดนึงเพื่อมันจัดให้มันตรงว่าเออนี่มันแท็กตัวนี้มันแท็กคู่ไหนวะอะไรเงี้ยนะครับแท็กตัวไหนเป็นตัวไหนมันจะได้มองเห็นแท็กเนาะนะครับแท็กเราจะได้มองเห็นชัดว่าเออมันคู่อยู่ตรงไหนมันอยู่ช่องอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้จะพาไปติดตั้งปลั๊กอินก่อนนะครับติดตั้งปลั๊กอินก่อนนิดนึงนะครับเซฟก่อนครับเซฟก่อนปึ๊บนะครับไปที่คู่มือนะครับผมย่อไว้ก่อนเนาะย่อไว้หนึ่งถึงขั้นตอนสุดท้ายใกล้จะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับตอนนี้มันเป็นเว็บแล้วยังมีอีกเหรอก็มีสิครับไอ้หมอนี่ยังนั่งอยู่เลยเราจะเอาคนนี้ออกโดยขนาดของภาพเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงพูดง่ายคือโดยขนาดของภาพเนี่ยต้องมีความเท่ากันถูกไหมฉะนั้นเราจะทำยังไงใช่ไหมครับนั่นคือขั้นตอนต่อสุดท้ายนะครับเราย่อไปนะครับลองย่อไปแล้วก็ไปติดตั้งนะครับไปดูคู่มือนิดนึงนะครับเปิดคู่มือมานะครับทีนี้ผมจะติดตั้งปลั๊กอินเนาะอยู่หน้าไหนครับหน้า5ไม่ใช่นะครับติดตั้งไปแล้วนะครับปลั๊กอินอยู่หน้าที่8ครับขั้นตอนติดตั้งปลั๊กอินจัดระเบียบโค้ดใน Notepad พับนะครับเหมือนที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้ครับเดี๋ยวท่านเขียนโค้ดท่านจะรู้เองแหละมันจะเละ
มันจะเละพอมันเละแล้วมันจะหาอุ้ยมันตรงไหนลบผิดลบถูกเสียเวลาเราจัดฟอร์แมตปุ๊บเรารู้เลยดังนั้นเนี่ยนะครับให้ทุกท่านมาที่ปลั๊กอินแอดมินครับแล้วหาคำว่าครับ Iden by Force อะไรเนี่ยนะฮะอ่ะลองเปิดดูปึ๊กปลั๊กอินครับกดคำว่าปลั๊กอินนะตึงของผมติดตั้งแล้วนะมันมีแล้วแต่ของทุกท่านไม่มีนะครับกดคำว่าปลั๊กอินครับแล้วก็คำว่าปลั๊กอินแอดมินคลิก1ครั้งครับมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาท่านหาคำว่า Iden ครับ Iden IDEN เลื่อนมาครับของผมไม่มีนะผมติดตั้งไปแล้วแต่ของอาจารย์อู๊ดจะมีและของทุกท่านจะมีครับผมมีอยู่ครับคลิกถูกแล้วก็ต่อเลยถูกต้องครับครับผมใช่ครับคลิกถูกแล้ว install เลยครับปึ๊บแล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับเอาไว้จัด formatนี่ครับได้จัดคือติดตั้งแล้วยังไม่จบเนาะติดตั้งแล้วจะมีทำนู่นนี่นั่นอย่างใช่ไหมครับค่อนข้างรุ่นใหม่ครับผมมาแล้วโอเคครับเอาละทีนี้นะครับไปขั้นตอนก่อนสุดท้ายทำไมว่าขั้นตอนก่อนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนเปลี่ยนภาพขั้นตอนต่อไปก็คือการเพิ่มตำแหน่งการเพิ่มเมนูนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนภาพตัวนี้ให้เป็นแบบเนี้ยที่ผมทำให้ดูเนี่ยนะครับท่านจะเป็นโครงการอะไรท่านก็ทำภาพโครงการมาใส่เนาะแล้วก็การเพิ่มเมนูแบบนี้ครับนี่นะครับรับสมัครขอขายของนิดนึงนะครับคุณครูสมพงษ์ครับนะครับตอนนี้ผมเปิดโครงการนะครับอบรมเว็บแอปซึ่งมีท่านที่สมัครฟรีวันนี้ประมาณสัก10ท่านนะครับรวมถึงอาร์มีนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอาร์มีนน้องอาร์มีนยังสมัครให้กำลังใจพี่อีกนะครับที่กินเข้ามาได้เลยนะอาร์มีนนะครับนะครับบัญชีกรุงไทยตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ท่านมันมีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่ผมลงไว้ตรงนี้นะครับมีทั้งเสียเงินด้วยตั้งใจจะเชิญวิทยากรในห้องตักศิลาเรานี่แหละนะครับผมสมทบเพิ่มด้วยซ้ำไปถ้าไม่พอนะครับนี่ก็คือเราตั้งใจว่าจะอบรมตรงนี้ให้ทุกคนในมหาลัยแล้วก็ทุกคนที่สนใจได้รู้นะครับราคาถูกมาก15โปรเจกต์นะโฆษณาขายของก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็ท่านก็ใส่เลือกโปรเจกต์ไหนอ่ะนะครับท่านก็เลือกโปร1โปรเจกต์แล้วก็ใส่ลำดับของโปรเจกต์ไว้ตรงนี้นะครับเป็นสมมติว่าเลือกโครงการที่14ก็แล้วกันนะครับของฟรีไม่มีเสียตังค์ก็ไม่ต้องแนบนะกดลงทะเบียนปุ๊บได้เลยนะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จท่านก็คลิกดูรายชื่อได้เห็นมั้ยตรงนี้นะครับคลิกดูรายชื่อได้เลยนะครับปุ๊บสมมติลองดูเนาะตัวอย่างนะครับท่านที่สมัครมาแล้วนะครับท่านสามารถใส่เบอร์โทรของท่านแล้วก็ตามด้วยลำดับหัวข้อที่ท่านเลือกนะครับอันนี้ผมเลือกของข้อที่1เนาะนะครับผมเลือกของข้อที่1ไว้นะครับแล้วผมก็ตามด้วย0909108650แล้วก็1แล้วกดค้นหาปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวนี้มานะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ลิงก์ซูมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอซูมเสร็จสมมตินะพอซูมเสร็จอย่างเช่นซูมเสร็จวันนี้นะครับผมก็จะเพิ่มแถวตารางขึ้นมาอีกแถวหนึ่งเป็นวิดีโอดูย้อนหลังแล้วก็ไฟล์ดาวน์โหลดแค่นี้แหละเนาะอันนี้คือเว็บแอปนะครับที่เราเอามาใส่ในเว็บไซต์ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับนะครับกดดูลงทะเบียนตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะครับดูตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะครับผมก็ทำเป็นลักษณะไม่ใช่เป็นแบบโมเดิร์นเนาะเป็นแบบธรรมดานี่แหละนะครับให้มันแสดงผลออกมาเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายจะมาเปลี่ยนตรงนี้ครับพาทุกท่านแล้วก็แจกตัวนี้ไปให้ทุกท่านไปใช้งานต่อนะครับผมไม่ได้แจกหรอกนะครับอาจารย์พิพัฒน์แจกอยู่แล้วนะครับอาจารย์พิพัฒน์มาแจกนะครับแล้วก็ใส่แผนที่เข้าไปครบสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับต้องขอเพิ่มอีกวันสำหรับเว็บไซต์ที่2 นะครับทีนี้เราจะไปแก้ภาพตรงนี้กันนะครับแก้ภาพตรงนี้นะครับซึ่งมันคือผู้ชายหน้าตาขี้เหร่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะเอาผู้ชายคนนี้ออกนะครับเอาผู้ชายหน้าตาดีมาใส่นะครับทำยังไงนะครับทำยังไงนะครับไม่อายตัวเองเลยทุกท่านติ๊กตรง New Tab ติ๊กครับปูครับพิมพ์คำว่าphoto p
ครูบอกเอ๊ะเหมือนคุณคุณเนี่ยรวมเคยมาพูดแล้วในเรื่องนี้พิมพ์คำว่าโฟโต้พีครับโครงการเราเนี่ยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ Enter ครับผมกะไว้ชั่วโมงครึ่งจะน่าจะชั่วโมงครึ่งได้อยู่อ้าวมันจะมาแบบนี้นะครับแล้วท่านก็เปิดโฟโต้พีขึ้นมาเลยครับขึ้นแบบผมไหมครับคือความอินเน็ตผมมันวิ่ง500 1,000 นะครับผมไม่รู้ว่าทุกท่านวิ่งยังไงมันก็เลยดูเร็วนิดนึงต้องถามต้องรอท่านผู้ชมด้วยนะพอเปิดโฟโต้พีขึ้นมาเปิดคำเปิดไฟล์ครับคลิกตรงไฟล์โอเพ่นครับพอโอเพ่นไปเลือกใน Google Drive ครับ Google Drive ที่อาจารย์อยู่เมื่อกี้ครับตักกศิลาไปเลือกตักกศิลาครับไปเลือกโฟลเดอร์ตักกศิลาไอ้ภาพเมื่อกี้ที่ผู้ชายนั่งอยู่เมื่อกี้นะครับมันอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Asset แล้วก็อยู่ในคำว่า IMG Imageไม่เชื่อลองดูครับนะเห็นไหมครับมันคือไฟล์ตัวคำว่า Hero Background ตัวนี้ไฟล์ Hero Background มันผมไหมครับท่านติ๊กที่ไฟล์นี้ครับแล้วก็ Open ไปได้เลย Photopea จะเรียกไฟล์นี้ขึ้นมาแก้ไขให้โดยไม่ต้องไปทำเบราว์เซอร์นะครับทำข้อมูลใน Explorer เราเนี่ยได้ไหมครับทุกท่านได้เหมือนผมเนาะฉะนั้นเราจะทำยังไงนะให้ไฟล์ตัวเนี้ยมันเท่ากับไฟล์ภาพที่เราต้องการจะให้มันเท่ากันนะครับฉะนั้นมาที่เมนูที่2ครับตรงแถบด้านซ้ายมือครับคลิก1ครั้งครับแล้วก็มันจะเกิดเครื่องหมายกากบาทกดมากดเมาส์ลากครับลากครอบเลยนะครับมันจะครอบพอดีเลยปล่อยครับมันจะเกิดกรอบสี่เหลี่ยมพอดีกับภาพแล้วก็กดคำว่า edit กดคำว่า copy เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดคำว่า file อีกทีนึงครับกดคำว่า file แล้วกดคำว่า new ครับพอมันขึ้นตรงนี้มาเนี่ยนะครับท่านต้องมาตอบนะครับcreate ขอต้องกด create ได้เลยครับไซส์ภาพคือเท่ากันแล้ว create ครับนะครับสีขาวไม่เป็นไรนะครับจะเป็นสีขาวหรือสีทะลุก็ได้เพราะว่าเราจะเอาภาพเรามาใส่ให้มันเต็มพื้นที่อยู่นะครับทีนี้เราเปิดไฟล์ที่เราต้องการเอามาเป็นปกครับไฟล์ภาพนะไฟล์เนี้ยเราต้องการเอาไฟล์ภาพที่มาเป็นปกแบบคนเนี้ยนะครับกลับมาที่ Photopea มันเดิมครับแล้วก็กดที่ไฟล์ครับ Open อาจารย์เอาภาพไหนก็ได้ครับที่มันเป็นภาพของอาจารย์ในเครื่องที่อาจารย์คิดว่าจะไปเป็นสมมติอาจารย์จะทำโครงการอะไรก็ได้เนาะผมสมมติก็แล้วกันของทุกท่านก็ลองไปเลือกภาพมานะครับผมสมมติว่าผมเอาโครงการของท่านอาจารย์ดร.ชาญรงค์นะครับโครงการในเรื่องของเวทีวิจัยอาจารย์ชาญรงค์เนาะทุกท่านเอาภาพไหนก็ได้ครับผมเอาภาพตัว YouTube เดี๋ยวนี้มาแล้วกันมา1ภาพนะครับผมได้มา1ภาพแล้วนะครับผมก็ใช้ตัวที่2ครับเมนูตัวที่2เหมือนกันนะครับนะครับเกิดเครื่องหมายบวกลากตัวนี้ครอบครับครอบปล่อยครับมาที่ edit ครับแล้วก็มากดคำว่า copy นะครับปึ๊บแล้วก็กลับมาที่แถบที่มันว่างเปล่าเลยนะครับนี่นะครับกลับมาที่แถบนี้เสร็จท่านลองกดคำว่า edit ครับแล้วกด paste ลงไปครับปึ้งนะครับมันก็จะมาอยู่ในเฟรมนี้เฟรมซึ่งไม่ได้ตั้งชื่อก่อนนะยังไม่ได้ตั้งชื่อนะ ทีนี้ถ้าเราจะทับชื่อเดิมก็ได้นะนะครับทับตัวเดิมไปเลยก็ได้แต่ทีนี้ผมลองให้ทุกท่านทำใหม่ก่อน
ทำไมมีสีขาวกรอบๆเนี่ยเราจะไม่เอาเราจะขยายทำยังไงนะครับมาที่คำว่า edit ครับแล้วมาคำว่า transform edit ครับมันก็คือ Photoshop ออนไลน์ดีๆนี่เองนะฮะที่ไม่ต้องละเมิดลิขสิทธิ์แต่ทำได้สุดยอดอัจฉริยะเหมือน Photoshop นะครับมาที่ edit แล้วก็มาที่คำว่า transform ครับแล้วก็มา scale เนาะจะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมมานี้ท่านก็ลากแต่คำว่าลากเนี่ยมันจะขยายในอัตราส่วนเท่ากันทำยังไงจะให้มันไม่อยากให้มันขยายแบบเท่าๆกันอ่ะอยากจะดึงทีละมุมอ่ะท่านก็กดคำกดที่ชิปที่คีย์บอร์ดครับแล้วท่านก็สามารถขยายได้แบบได้ดังใจเราเนาะนี่อย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยอัตราส่วนที่เราต้องการเราอาจจะดึงมาประมาณเอาตัว13ออกไปก็ได้ให้เหลือแค่นี้ขออนุญาตอาจารย์ดวงทิพย์ด้วยนะครับที่จะก่อนทุกท่านนะครับขอเป็นสื่อให้กับสำนักตักศิลาเมื่อเราได้ประมาณนี้เสร็จปุ๊บเรากดตรงไหนก็ได้ครับเพื่อที่ให้ลูกไอ้กรอบมันหายไปกดทีหนึ่งปุ๊บมันหายไปแล้วเนาะโอเคนะครับเมื่อมันเสร็จแล้วได้ภาพที่พอใจเสร็จเรากดเซฟครับแต่ให้มันชื่อเดียวกันกับตัวนี้เลยนะหรือให้ชื่อใหม่ก็ได้แล้วเราไปเปลี่ยนในไอ้ Notepad พัดๆก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อไม่เสียเวลาในการทำงานนะครับเราเซฟให้มันชื่อเหมือนกันเลยกดคำว่าไฟล์ครับแล้วก็ท่านจะเห็นคำว่า export as เนาะเข้าใจภาพเมื่อกี้น่าจะเป็นไฟล์เดี๋ยวพอดูก่อนนะครับนามสกุลอะไรครับเมื่อกี้นามสกุล SSimage นามสกุล JPG โอเคครับนามสกุล JPG เนาะนะครับผมจะทับภาพเดิมไปเลยนะครับกดที่ไฟล์ครับแล้วก็กดคำว่า export as JPG ใช่ไหมโอเคอันที่2ปึ้งนะครับแล้วก็ save ไปที่กด save ทีนึงบอกให้นะแต่มันเสียไปแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าปกติมันต้องสามารถเลือกเบราว์เซอร์ได้ก่อนจะดีอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรครับเมื่อเราเซฟไปแล้วนะครับอาจารย์เซฟได้เหมือนผมเนาะมันชื่อว่า New Project 2ลองดูซิลูกศร Show in Folder กดคัทเลยครับกดคัทตัวนี้เนาะคลิกขวากรรไกรตัดไปที่ Google Drive ที่ท่านสมัครไว้นะครับ Google Drive Explorer นะครับเมื่อกี้นะครับไปที่ตักศิลาครับมาที่ตักศิลาเลยนะครับตักศิลามาที่ Access นี่นะครับมาที่ Image ก็คือมาที่โฟลเดอร์ภาพนั่นแหละแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางภาพลงไปเลยฉะนั้นมันมี2ประเด็นเนาะมันมี2ประเด็นที่อาจารย์จะแก้ไขอาจารย์จะเอาชื่อภาพนี้ให้มันเหมือนภาพนี้เลยไหมหรืออาจารย์จะมาแก้ไขในตัวนี้แล้วเปลี่ยนชื่อภาพมันไฟล์ภาพมันนะครับเมื่อกี้ไฟล์ภาพ JPEG น่าจะเป็นตัวหลักนะฮะมันเสียเวลาเราหาภาพอย่างเงี้ยนะครับแต่เพื่อเป็นการลดเวลาลงไปเราเปลี่ยนภาพเนี่ยให้มันชื่อ Hero BG ทำยังไงนะครับก็คือคลิกทีหนึ่งที่ Hero BG เนาะคลิกขวากด Copy แล้วก็ใส่ตรงหลัง BG เนี่ยเป็นเลข1ไว้ภาพแรกมันคือภาพแรกเนาะแล้วก็มาพิมพ์ตรงเนี้ยมาติ๊กทีหนึ่งครับติ๊กเบาๆนะครับให้ชื่อมันเปลี่ยนหรือท่านจะรีเนมก็ได้นะแต่ว่าเนี่ยเราติ๊กเบาๆก็ได้ครับปุ๊บให้ชื่อมันเปลี่ยนแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็วางชื่อ BG เมื่อกี้ลงไปหลายคนอาจจะบอกว่าซัมนี่คือบอพิมพ์หมอโอ้ไม่จริงพิมพ์บอกว่าได้แต่ว่าผมบอกว่าแบบนี้มันง่ายดีครับเนาะใช่ไหมครูเราไม่ต้องไปตามอะไรพิมพ์เราคลิกขวาก็ปี้วางแก้ไขตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยครับย้อนกลับมาครับ
พูดย้อนกลับมาที่โน้ตแพดพัดๆเนาะเรามาลองรันดูครับสาธุแต่หน้าแตกนะลูกโอเคครับแต่ทำไมภาพมันใหญ่เสียโอเคเนาะในเรื่องของภาพเล็กภาพใหญ่เนี่ยก็แล้วแต่ท่านแล้วนะนี่ผมอุตส่าห์ทำเท่ากันแสดงว่าภาพตอนเซฟออกมามันไม่เท่ากันเนาะที่จริงมันต้องเท่ากันดินะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ ประมาณนี้ครับท่านไปแต่งเอานะที่เหลือนะครับผมเพื่อทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้เวฟที่อยู่บนฟ้าเปลี่ยนหรือยังผมจะลองรีเฟรชดูนะบนฟ้าต้องเปลี่ยนด้วยนะนะครับลองเปิดดูปึ๊บยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมยังไม่เปลี่ยนคอนโทรล F5 เลย567ปึ๊บกดคลิปสายตาเริ่มเยอะแล้ว45คอนโทรล F5 F5 อยู่ไหนครับผมว่าตาผมไปแล้วนะครับมองไม่เห็นคีย์บอร์ดเลยนะเอาใหม่ครับรีเฟรชตรงนี้ก็ได้ครับแต่ตรงนี้มันเพิ่มมันดึงช้านะครับมันดึงช้าขออภัยนะ6785โอ้เนาะขออภัยครับโอ้ตายมองไม่เห็นแล้วกดคอนโทรล F5 นะคือซูเปอร์รีเฟรชนะครับให้อายนะครับเรียบร้อยเนาะนะครับที่ผมส่งไปทุกท่านนะออนไลน์เรียบร้อยเลยฉะนั้นไอ้ URL ตัวนี้แหละครับมันสามารถที่จะทำเป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการนั้นๆโครงการนี้ๆโครงการนู้นๆได้หมดแล้วนะครับโครงการรับสมัครโรงเรียนศรีบุญญานุสรณ์โครงการรับสมัครโรงเรียนราชพฤกษ์อะไรก็ว่าไปถูกไหมฮะเป็นโครงการรับสมัครเด็กเข้าชั้นเรียนโครงการนู่นนี่นั่นมันได้หมดเลยใช่ไหมเพราะเราแก้การแก้ไขก็แก้ง่ายๆแก้ในโน้ตแพดพัดในอะไรนะใน Google Drive โอ้ยมันจะง่ายปานนั้นใช่ไหมครับได้เว็บไซต์แล้วก็สามารถอัพตรงนี้ได้ข้อความเหล่านี้เราสามารถแก้ไขในตรงนี้ได้ตามปกติเลยนะครับเนี่ยนะครับข้อความเหล่านี้นะครับ about นะเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะครับท่านก็สามารถพิมพ์ตรงนี้เข้าไปตรงตัวหนังสือสีดำเนี่ยนะสามารถเปลี่ยนข้อความได้หมดเลยนะครับตัวหนังสือสีดำเปลี่ยนข้อความได้หมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนตรงนี้เสร็จเราอยากจะเอาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะเพิ่มเมนูทำไงสมมติพูดครับผมแบบลูกทุ่งเลยนะกำปั้นทุบดินแบบท่านที่มานั่งตรงนี้แบบไม่รู้เรื่องโค้ดเลยนะครับผมสมมติแบบนั้นนะแต่ที่จริงมีแต่เทพทั้งนั้นเลยนะครับสมมติว่าผมเปิดโค้ดขึ้นเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับผมจะเพิ่มเมนูเนาะผมดูก่อนว่าผมจะเพิ่มเมนูไหนขึ้นมาที่มันรูปแบบไหนนะครับผมเพิ่มตัวที่รีซูเม่แล้วกันเนาะพอดีรีซูเม่ผมต้องใช้ข้อมูลเยอะจะเพิ่มอีกสักแถวขึ้นมานะครับหมวดมีรีซูเม่ทุกท่านเปิดไปที่โน้ตแพดพัดครับนะฮะโน้ตแพดพัดโครงการนี้มีวุฒิบัตรด้วยนะครับพวกนี้กันหมดนะโครงการนี้มีวุฒิบัตรด้วยนะครับมาตรงที่คำว่ารีซูเม่ใช่ไหมครับเมื่อกี้รีซูเม่อันนี้เขาทำดีมากนะอาจารย์ธีรพงษ์นะครับไอตัวเทมเพลตฟรีตัวนี้นะครับเขาจะขั้นตอนให้หมดเลยว่าเซกชันไหนเป็นเซกชันไหนนะครับด้วยสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวคือไม่อ่านนะข้อมูลนี้ไม่อ่านเรามาที่คำว่ารีซูเม่ครับเบื้องต้นเลยเราต้องไป copy รีซูเม่ก่อนเป็นอีกหนึ่งแถวนะครับโดยมันใช้ ID ชื่อว่ารีซูเม่ฉะนั้นเราจะต้อง copy ตัวนี้นะครับที่มันอยู่ด้านข้างเนี่ยนะครับที่มันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อมาอีกแถวหนึ่งเนาะนะครับเป็น resume 2ก็ได้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้คัดลอกสีดำคุมดำนะครับกด copy คัดลอกครับเอาไว้ท้ายข้อความเนาะเอาไว้ท้ายแถว enter control v นะครับอ้าวมันไม่ตรงกันใช่ไหมขี้เกียจลบสมมตินะมันต้องลบแบบนี้เนาะขี้เกียจลบก็ปักกินติดตั้งแล้วรออะไรนะครับกดเลยปึ้งนะเรียบร้อยนะครับเซตเท่ากันทีนี้รีซูเม่มีซ้ำกันแล้วเราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นรีซูเม่สองครับนะครับเพื่อที่จะอ้าง ID เป็นคนละ ID เนาะรีซูเม่สองตัวนี้อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ครับ
ปลี่ยนหัวข้อเนี่ยก็เป็นนะครับกำหนดการสมมตินะกำหนดการกำหนดการครับเดี๋ยวทีนี้เราก็ไปที่คำว่า resume ซึ่งมันมีเยอะมากในหมวดนี้นะครับข้อมูลในหมวดเนี่ยนะครับเนี่ยซึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่า resume นี่นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเวลาหาเนาะเราทำงานเราต้องไวมันที่ผมบอกมันต้องไวแล้วยกเว้นมือไวนะกด control F ครับ resume 2ครับก็ resume เฉยๆครับ resume ครับปึ๊บมันอยู่ตรงนี้เองบรรทัดที่244ครับนะครับบรรทัดที่244กด control F ได้เลยนะครับ search ครับ search โอเคฉะนั้นเริ่มจาก section ของมันก็คือ section ที่ชื่อว่า ID resume เห็นนะครับและเซกชันนี้แท็กเซกชันนี้มันไปถึงไหนครับตามสีแดงมาเลยครับมันถึงนี่ครับฉะนั้นเราจะทำเซกชันนี้เป็นอีกเซกชันหนึ่งที่ชื่อว่า resume 2เราก็ copy เลยนะครับมาถึงไหนครับมาถึงบรรทัดที่308นะครับก็คัดลอกเลยครับคลิกค้างไว้ครับ308ครับ306 307 308เอาหมดเลยคลิกขวาครับคัดลอกอีก5นาทีครับปูครับขอนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ตบบรรทัดให้มันห่างๆกันหน่อยเนาะให้ห่างนิดนึงแล้วก็กด Ctrl V ครับปึ้งกลับขึ้นไปครับแล้วแก้ ID มันเป็น resume 2มันอาจจะเละๆหน่อยเอาใหม่เราก็ไปปักอินนิดนึงจัดระเบียบใหม่ปึ้งโอเคเปลี่ยนอันนี้เป็น resume 2ครับดูว่ามันจะมาไหมนะครับทำยังไงจะให้ไม่หลงเนาะอาจจะเพิ่มตรงนี้เป็นหัวข้อหลักมันเป็นรีซูเม่เป็นกำหนดการนั่นแหละมันจะได้ดูต่างนิดนึงกำหนดการเนี่ยครับท่านสามารถแก้ไขโค้ดเหล่านี้ข้อความเหล่านี้แล้วมันออนไลน์อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะมันโอเคไหมครับผมว่ามันโอเคแล้วมันง่ายสำหรับและทุกคนสามารถทำได้เนาะท่านเห็นไหมครับกำหนดการนะครับรีซูเม่สองเนาะเปิดรีซูเม่ขึ้นมารีซูเม่หนึ่งแล้วรีซูเม่สองปุ๊บกำหนดการเปลี่ยนเห็นฮะนี่คือคนละแถบนะจากนั้นท่านไปจัดการข้อมูลแล้วนะครับนี่คือคนละแถบแล้วใช่ไหมครับกำหนดการกับรีซูเม่เนี่ยคนละตัวแล้วนะครับคนละตัวจากนั้นไอ้ตรงเนี้ยข้อมูลข้างในท่านก็ไปสามารถไปดัดแปลงทำอย่างอื่นได้หมดเลยเป็นข้อมูลการเรียนการสอนได้หมดเลยนะรายวิชาหนึ่งทำหน้าเว็บเดียวในสอนเด็กได้ทั้งเทอมเลยนะผมทำแบบนั้นอยู่นะครับผมไม่ต้องพกอะไรทั้งนั้นนะครับผมเปิดเว็บไซต์แล้วก็ follow เลยอ่ะนะครับนี่คือตัวที่ผมแก้ไขนะครับต่อไปตัวสุดท้ายครับพูดครับนะครับ3ทุ่มพอดีเลยนะครับตัวสุดท้ายคืออยากจะฝากทุกท่านให้ทำเอาตัว contact มันต้องมีที่ติดต่อครับมีที่อยู่ที่ติดต่อนั่นคือตัว contact นี่มันต้องส่งได้จริงครับทำเว็บไซต์แล้วส่งไม่ได้จริงเนี่ยจะทำไปเพื่ออะไรเนาะนะครับนะครับฉะนั้นท่านที่มาใหม่เนี่ยนะครับอาจารย์ที่เข้ามาคุณครูที่เข้ามาเนี่ยทำยังไงตัวนี้เราทำเว็บไซต์แล้วเนี่ยเราจะเอาตัวเนี้ยให้มันส่งเมลไปหาเราเนาะและให้มันไม่ใช่แค่ส่งเมลหาเราเนาะให้มันแจ้งไลน์ไปหาเราด้วยแล้วก็ถูกบันทึกข้อมูลในสเปรดชีตหน้านะครับดังนั้นผมจะแจกนะครับผมไม่ใช่ผมจะแจกเนาะผมจะให้ทุกท่านนะครับไปคัดลอกจากเทพโค้ดนะฮะผมเรียกท่านเทพโค้ดคอแพงครับท่านรองใครที่มาอยู่เป็นห้องนี้ก็รู้เลยครับว่านะครับอาจารย์บุริศักดิ์ท่านรองหลวงอาจารย์นิดเดียวอาจารย์วิเชียรนะครับอาจารย์สมพงษ์อาจารย์อภิวัตรวงกันหานะครับเหล่านี้คือเทพโค้ดนะนะปึ้งแล้วก็จะมาใหม่คนหนึ่งครับครูแบงค์ครับสิทธิชาติครับนะครับผมส่งไปแล้วครับ youtube.comนะครับทุกท่านเปิด YouTube ตรงนี้นะครับสามารถกดติดตามได้ทันทีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายฝากด้วยโฆษณาให้ปูตัวเองเหลือเกินนะช่วงนี้ท่านขยันครับวันละสองคลิปเลยให้ทุกท่านดูดีกว่านะครับวันละสองคลิปแล้วตามดูไม่ทันเลยนะครับท่านลองอ่ะนะครับท่านเลื่อนลงมาครับอันที่แจกก็มีอันที่ฟรีก็เยอะอันที่เสียตังค์นิดหน่อยก็แยะนะฮะแน่นอนมากเลยอาจารย์ท่านที่พัฒนาเนี่ยนะครับ
เอาเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาน่าจะอยู่ตรงที่อันนี้ไม่ใช่เนาะใส่แว่นนี่คืออัปเดตนะครับจะเป็นอีกคนจะมีอีกรอบนึงนี่นะครับน่าจะอยู่แถวประมาณนี้ครับเนาะแจก responsive contact form เอาแบบธรรมดาก่อนคลิกเลยครับหมดเขต30ธันวาคมนี้ลงทุน IMF SSF ที่ถึง SCB ETF โฆษณาให้คุณตลอดเลยส่งไปเลยนะครับนะครับเมื่อท่านมาตรง YouTube ตัวนี้เสร็จนะครับอาจารย์พิพัฒน์ท่านจะใส่ตัวนี้ไว้ให้อยู่นะครับโค้ดด็อกอันนี้ผมขออนุญาตไม่สาธิตนะครับให้ทุกท่านไปดูในเว็บลิงก์แล้วมาวางเองนะครับcopy ครับนะครับอาจารย์ในห้องนี้ทำเป็นหมดแล้วนะครับท่านที่มาใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับ copy เสร็จเนาะทำตามผมนะครับเมื่อกี้นะครับอย่าเพิ่งไปดู YouTube นะเดี๋ยวไว้ก่อนcopy นะครับของอาจารย์พิพัฒน์มานะครับแล้วก็อันนี้มัน copy เรียบร้อยแล้วเนาะเปิดแชร์นิดนึงนะครับตรงมุมขวาสุดเนาะให้มันเป็นสาธารณะใหม่โอเคแล้วก็ปิดไปนะครับมาตรงที่คำว่า extension ทุกท่านนะครับทุกท่านมาเลยนะครับ extension ยังไม่ต้องทำอะไรนะผมจะลองเอาไปวางเฉยๆ app script ครับเปิดคำว่าแอปสคริปต์ขึ้นมาครับอาจารย์พิพัฒน์อ่ะท่านทำไว้หมดแล้วตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะท่านแล้วท่านก็เรฟเฟอเรนซ์ไว้เรียบร้อยนะครับท่านอยากตามไปดูต้นฉบับเขาก็ได้นะครับเมื่อเปิดมาที่นามสกุลอินเด็กซ์ครับมาอินเด็กซ์นะโอเคนะครับแล้วก็มาดูว่ามันมีอะไรต้องแก้ไขไหมสมมติว่าไม่มีเนาะอาจจะมีนิดหน่อยก็ตรงฟอนต์สารบัญนี่แหละครับผมไม่ค่อยชอบตรงเปลี่ยนฟอนต์สารบัญเป็นพร้อมได้ไหมพร้อมฟอนต์พร้อมมันจะสวยกว่าเนาะ P ใหญ่นะครับ P R O M P T เป็นพร้อมเนาะพร้อมสึกเซฟหรือว่าท่านไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ deploy ครับทำให้ใช้งานได้ภาษาไทยนะครับอันนี้พอดีผมไม่ได้เปลี่ยนภาษามัน deploy ครับปึ้งนะครับแล้วก็สร้างมันเป็นเว็บแอปเลยนะครับ deploy แล้วก็เมนูแรกเลยครับอันนี้ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับผมจะบอกว่าวิธีเอาไปวางเฉยกดปึ้งนะครับแล้วก็เลือก anyone เนี่ยนะครับเป็นบางทีท่านจะขึ้นเฉพาะท่านเนาะเลือกเป็นทุกคนนะครับตรงนี้เลือกเป็นทุกคนไม่ต้องทำอะไรนะครับอาจารย์พิพัฒน์ทำไปแล้วเลือกทุกคนนะครับแล้วก็ deploy ครับปึ้งนะครับแล้วก็ทำให้ใช้งานได้อนุญาตเลือกอีเมลครับอีเมลเมื่อกี้เนาะที่เราสมัครอีเมลไหนก็ได้ครับมันขึ้นมาท่านเลือกไปก่อน advance ครับแล้วก็เลือกเมลอีกครั้งหนึ่งครับขอโทษ go to responsive ใช่ไหมครับถัดนะครับแล้วก็เลือกอนุญาตครับถ้าไม่ทำตรงไหนบอกนะครับเปิดไมค์พูดได้เลยนะครับเปิดหน้าไม่ต้องเปิดก็ได้ครับท่านจะได้ URL มาแล้วท่านลองกด URL ได้เลยครับปึ้งง่ายๆแบบนี้แหละนานนะครับทีนี้นามสกุล URL มันจะลงท้ายด้วย exec อันนี้ใช้ได้แล้วนะท่านลองส่งเมสเซจอันนี้เข้าไปดูสิครับ enter your name สมมติท่านเกิดจะถามคนทำเว็บอะนะครับท่านก็อาจจะใส่ชื่อท่านไปอุดมนะครับอีเมลนะครับ formatanoy@gmail.com เพื่อการติดต่อง่ายขึ้นนะครับenter message ข้อความครับโครงการ
ปิดเมื่อไหร่คะช่วยตอบด้วยส่งเลยปึ้งอันนี้เปลี่ยนได้นะครับข้อความเหล่านี้ส่งข้อความเรียบร้อยแล้วแล้วมาดูตรงสเปรดชีตครับอันนี้สเปรดชีตของเราเนาะโครงอุดมชื่อเมลโครงการส่งเมื่อไหร่คะยังไงครับอันนี้คือหนึ่งในโปรเจกต์ฟรีที่ผมจะอบรมด้วยนะผมบอกซะแล้วนะครับแถมนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นในสเปรดชีตครับถามว่าให้มันส่งไลน์ได้ด้วยไหมได้ครับให้มันส่งเมลหาท่านได้ไหมเมื่อมีคนถามได้ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในตอนนั้นเนาะทีนี้เมื่อท่านได้ตัวนี้ไปนะครับท่านได้ไฟล์ตัวนี้ไปแล้วเนี่ย exec เนี่ยท่านไปวางที่ไหนก็ได้ครับท่านอย่าเพิ่งก๊อปเนาะเดี๋ยวค่อยก๊อปนะครับนี่ exec คือตัวนี้แหละทีนี้เรากลับมาดูที่ย่อก่อนเรากลับมาดูที่โน้ตแพดเราโน้ตแพดพับๆเนาะนะครับแล้วกลับไปที่เดี๋ยวนะครับ บรรทัดที่นะครับเอาเป็นบรรทัดที่ดีกว่าเนาะเลื่อนเลยนะครับเลื่อนบรรทัดมานิดนึงแผนที่มันอยู่ตรงไหนเนาะไม่ใช่แผนที่ก็ผิดไอ้ตัวเวลาเป็นวิทยากรเนี่ยอันนี้มันชอบบังเนาะมันจะมีตัวบังที่เจ็บกะอยู่นะตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงคอนแทคมันอยู่ตรงคอนแทคนี่แหละผมบอกแล้วครับมันมีเป็นพันๆแถวเลยคอนโทรล F นะฮะคอนโทรล F คอนแทคนี่เลยมาหมวดนี้เลยนะครับแถวที่627ครับ627 section ของ contact section นะครับทีนี้ท่านจะมาเห็น section แรกคือแผนที่ถูกไหมครับลองเปิดดูก็ได้ครับ section แรกนี่คือแผนที่เราจะใส่แผนที่ยังไงเดี๋ยวบอกวิธีนะครับเซสชันที่2คือติดต่อเราเมื่อกี้นะครับเราจะเอาตัวเมื่อกี้แหละมาใส่ตรงนี้นะครับเวลาคนกรอกปุ๊บให้มันเด้งไลน์ไปหาเราให้มันบันทึกในสเปซชีตเราเราก็จะรู้ว่าเขาคนติดต่ออะไรเนาะนะครับแล้วก็มาดูที่เซสชันครับเซสชันของคอนแทคอันนี้คือเซสชันของคอนแทคที่ฟอร์มเห็นไหมฮะนะครับมันมีแท็กของมันอยู่แท็ก deep แท็ก form นะฮะอันนี้ก็คือ your name your email ใช่ไหม your subject มันก็คือตัวนี้นะครับเงิน name subject message โอเคนะมันคือตัวนี้แหละฉะนั้นเราจะเอาเมื่อกี้นะครับเราจะเอาตัวเนี้ยมาใส่ในตัวนี้เพื่อให้มันใช้งานได้จริงทำยังไงนะครับงั้นเราก็ไปที่ปึ๊บให้ทุกท่านลบทิ้งครับลบตรงที่ใต้ฟอร์มนะครับลบบรรทัดที่665เนาะมาถึงบรรทัดที่688ครับลบทิ้งไปเลยครับ688นี่ลบทิ้งไปโลด delete เคาะให้ห่างนะครับมันจะได้ไม่งงทีนี้เราเอาไอเฟรมมาใส่ง่ายๆเนาะเอาไอเฟรมมันมาใส่เราไม่ต้องเขียนลงไปในนี้หรอกนะครับเพราะว่าเราจัดการไอเฟรมเราจัดการฐานข้อมูลเราอยู่ใน Google Drive ไงนะครับคนเขาส่งข้อมูลมามันอยู่ใน Spreadsheet ใน Google Drive เราอยู่เราไม่ต้องมาใส่ไว้ในตรงเขาเรียกว่าไม่ต้องมาใส่ในตรงใน Index นะครับทีนี้ผมจะส่งตัวนี้ไปให้ทุกท่านนะครับผมจะส่งตัวนี้ไปให้ทุกท่านไอเฟรมนะไอเฟรมนะครับเว็บไซต์ปึ๊บนี่เปิดก่อนเปิดด้วยโน้ตแพดครับปึ๊บนี่นะครับผมก็จะมาตรงเซคชั่น about ไม่ใช่เซคชั่น contact ย่างสุดเลยนี่นะครับผมจะส่งไอเฟรมไปให้ทุกท่านนะครับก็คือทุกท่านเอาไปใส่นะครับน่าจะก๊อปได้ใช่ไหมครูวูดครับผมลบตัวนี้ออกก่อนนะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าไอตัวนี้ผมใช้จริงผมใส่ xxx ไว้นะ
เล็ก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 โอเคครับทุกท่านก๊อปตัวนี้ไปนะครับคอนโทรล C คัดลอกนะครับแล้วก็วางทุกท่านก๊อปโค้ดตัวนี้ไปครับ ก๊อปไปแล้วเนี่ยมาใส่ตรงบรรทัดที่มันระหว่างฟอร์มเนี่ยนะครับคัดลอกไปเลยนะครับผมคัดลอกด้วยเลยนะครับปึ๊บคัดลอกมาโอเคคลิกขวา copy อันนี้คือคนละตัวนะมาไม่ครบครับเอ้าจริงเหรอครับครูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปึ๊บมันบังอยู่หรือเปล่าขาดตัวไหนไปครับมันมาถึงเลซี่ฮะไอเฟรมเอ๊ะทำไมในช่องแชทผมพบอยู่ครับครูเอาใหม่เอาใหม่นะครับยมก๊อปเป็นใหม่ก็ได้ปึ๊บอาจารย์ลบเกินมีแค่เลซี่อ่ะครับเลซี่บอร์เดอร์อ๋อมันต้องไปดูที่โค้ดตัวนู้นนะครับอ๋อหมายถึงว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจารย์ลบเกินไปอ๋อลบเกินนะครับขออภัยขอกลับไปก่อนนะเอาใหม่ใหม่ใหม่ต้องเป็น EXEC เนาะลบตัวนี้ทิ้งก่อน EXEC ตัวEXEC ตัวนี้เดี๋ยวผมลบไปก่อนแทนค่าด้วย XXX ไว้ก็ถูกแล้ว XXXXXX ถูกแล้วนะครับถูกใช่ไหมครูถูกปึ๊บคัดลอกวางเห็นเธอก็คือ XX มีเอา EXE เอาใช่ครับเอา EXE ตัวของอาจารย์พิพัฒน์มาใส่นะครับผมคัดลอกไปเหมือนกันนะผมมาแล้วผมก็คัด copy ไปทีนี้ผมก็จะมาเปิดตัวที่ผมจะวางนี่ครับตัวใหม่เนาะคลิกขวาแล้ววางเลยครับจัด format ให้สวยๆหน่อยก็ได้ครับปลั๊กอินiden นะ iden ปึ๊บโอเคจัดฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนขึ้นไปทีนี้ตรง xxx เนี่ยนะครับไปเอาของอาจารย์พิพัฒน์เมื่อกี้นะครับหรือเอาของผมก็ได้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมส่งไปนะครับจะได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้แหละนะครับที่ทุกท่านมันก็จะหลักการเดียวกันเนาะ copy ไปนะครับนะครับวางนะครับตึ้งอาจารย์ copy ตัวนี้ไปก็ได้ครับถ้าเกิดใครดีพอยังไม่เสร็จเนาะถ้าดีพอยไม่เสร็จก็ copy ที่ผมส่งไปนะครับคลิกขวาไม่ได้คลิกขวาได้ปะกดลากย้อนหลังมาแล้วคลิกขวา copy โอเคแล้วกลับไปที่โน้ตแพดพับๆนะครับตึ้งแล้วมาแทนค่า x ครับกดค่า x ออกไปนะปุ่มดำคลิกขวาแล้ววางเลยก็ได้ตึ้งเนาะ EXEC โอเคลองเซฟดูเนาะเซฟแล้วลองเรียกดูตึ้งครับแล้วลองมาดูซิว่าคอนแทคมีมาไหมปึ๊บนั่นนะครับนะมีสกุลคุณชาติแล้วลองส่งดูตรงนี้สิลองส่งตรงนี้สินะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับผมก็จะไปเปิดที่ผมนะครับที่ผมออนไลน์ไว้เนาะกดคอนโทรล F คอนโทรล F5 ก่อนที่ยิงเปิดตัวนั้นเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความแน่นอนเราเปิดตัวของแท้เลยดีกว่านะครับเว็บไซต์แท้เลยตึงนะครับเปิดดูนะครับตะนองนะครับตัดนองอีเมลเป็นตัดนองอันเดอร์สกอร์ยูนะครับนะครับแมสเซจทดสอบสื่อๆแล้วกันทดสอบสื่อแล้วกดเซ็นครับปึ้งเรียบร้อยนะครับนี่เปลี่ยนไปเรียบร้อยส่งข้อมูลไปเรียบร้อยดูซิมาจริงหรือเปล่าเนาะทุกท่านลองดูนะในสเปรดชีตปึ้งมาครับ
ทดสอบหรือเปล่านะครับของผมค้างนะครับใช้ได้นะครับนะครับปรบมือให้กับทุกท่านเนาะแสดงว่าอย่างน้อยก็เรามาถึงฝั่งฝันเนาะฝั่งนะครับได้มาครบเซตที่เหลือไปปรับแต่งเอานะอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะฮะแบบที่สองไหมครับหกทุ่มไม่ต้องเนาะนะครับผมว่าจะชั่วโมงครึ่งเหลือ Google Map ครับ Google Map Google Map ขอบคุณครูครับทีนี้ Google Map นะครับเหมือนครูบอกเลยนะครับผมเอาตัวเทมเพลตที่ผมกะไว้แล้วให้ส่งไปให้เลยแล้วกันเนาะนะครับไอเฟรมไม่ใช่เทมเพลตนะครับไอเฟรม Google Map ตัวเนี้ยเนาะนะครับที่ผมทำกะไว้แล้วบอกไปตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ดับเบิลโคดเนี่ยนะมาถึงดับเบิลโคดเหมือนกันลบทิ้งกันปุ๊บนี่ไอเฟรมเฉยๆเลยเนี่ยมีจอบังอยู่จอของมันบังโอเคครับลบตัวนี้ลงแทนค่าเป็น x ไว้นะครับแล้วก็ copy ตัวนี้ขนาดมันจะพอดีพอดีผมปรับขนาดมันเท่ากันแล้วนะครับจากเว็บให้เท่าเว็บไซต์นะครับวางครับผมนะครับเอาตัวนี้ไปวางแทนตรง Google Map นะครับซึ่งมันอยู่ตรงบรรทัดที่ถ้าอยู่ในของในของตัวนี้นะครับจะอยู่บรรทัดที่658เนี่ยนะครับiframe นะเอามาแทน iframe ตัวนี้เลยครับลบ iframe ตัวนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็เอา iframe ที่ผมส่งให้เมื่อกี้ครับถามว่ามันเท่ากันไหมก็เหมือนกันที่จริงครับก็ทำให้มันยากทำอะไรนี้ปรับแค่ขนาดเท่านั้นเอง copy นะครับแล้วก็มาวางลงนะครับวางโอเคจัด format นิดนึงนะครับมันดูไม่สวยงามโอเคนะครับทีนี้เราจะเอา Google Map นะมาใส่ตรงนี้เนาะแทนค่าตรงนี้นะครับเราไปที่เบราว์เซอร์ครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับแล้วก็เลือก New Tab แล้วก็อาจจะเรียกเป็นอะไรนะแผนที่ทิมแบกได้ครับแผนที่มหาวิทยาลัยนะครับศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ถ้าลองพิมพ์ชื่อโรงเรียนท่านก็ได้ครับนะครับเราก็จะมาที่แมปเนาะท่านพิมพ์ตรงไหนก็ได้นะครับที่ท่านจะแมปนะฮะเราก็จะได้แผนที่แมปตัวนี้มาโอเคนะครับพอเราได้แผนที่แมปตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วอ๋ออยู่นี่เองนครปฐมนะครับที่อุดมสังกัดอยู่ตรงนี้นะครับมาที่แชร์ครับตึ้งกดแชร์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็embed ครับหรือภาษาไทยถ้าของท่านเปลี่ยนภาษาแล้วมันจะบอกคําว่าฝังนะฝังแผนที่นะครับท่านกดทีนึงตึ้งนะครับแล้วก็กด copy เลยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ไซส์นี่มันจะใหญ่กว่าเนาะกด copy นะครับกด copy html ตรงนี้นะครับโอเคแล้วเรากลับมาที่โน้ตแพดพับๆอย่าเพิ่งไปวางทับนะครับพอดีผมอยากเอามาวางต่อเลยก็ได้ครับพอดีผมอยากจะเห็นว่าไซส์มันไม่เท่ากันหรือว่าอย่างไรอ๋อนะครับถ้าจะให้ไซส์พอดีนะครับมันคือความกว้าง 100% ท่านเปลี่ยนตรงนี้เลยก็ได้ครับเปลี่ยนตัวที่วางเมื่อกี้นะครับเป็น width เป็นความกว้างนะครับเขียนเป็น 100%ใช่ไหม 100% แล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับลองแก้ตามเลยก็ได้ครับวิธีหนึ่งนะหรือวิธีหนึ่งก็เอาลิงก์มาใส่แค่นั้นเองอันที่สอง550ครับอันนี้มัน450เนาะปึ๊บ550แสดงว่าตรงนี้มันไซส์นี้เองอันนี้ก็ไม่เอานะครับลบทิ้งไปก่อนไปแบ็กกลับมาก็ได้ลองเซฟครับปึ้งลองรันดูครับเรียกใช้รันอินโคม
มาที่ contact ติดต่อเราปึ้งสาธุโอเคครับพอได้ไหมครับโลเคชันอะไรก็ไปใส่เอาใหม่นะอีเมลของที่จะติดต่อท่านเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ไปใส่เองนะครับโอเคนะครับแสดงว่าเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับพระราชวังสนามจันทร์อยู่นี่ครับซูมได้เนาะหรือว่าท่านจะเรียกแบบฟูลก็ได้นะครับแบบฟูลมันก็มีอยู่ก็คือวิวอินฟูลปึ๊บเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับครูครับขั้นตอนสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับที่จริงแล้วผมสิ่งที่ผมตั้งใจจริงๆนะครับผมคุยมาเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งใจจริงๆคือผมอยากจะสอนเว็บไซต์ที่2ครับ ไม่ใช่เว็บนี้นะเว็บนี้ถือว่าเบสิกแต่เว็บที่2เนี่ยชื่อมันจะสั้นไงครับนะครับแต่ว่ามันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะนะครับผมว่าสำหรับวันนี้มันน่าจะสมควรแก่เวลาผมคนเหนื่อยแล้วนะครับพอได้ไหมครับครูครับแต่ละท่านพอได้ไหมครับพอได้ไอเดียเนาะแล้วมันจะได้อันนี้ด้วยนะมันจะได้เว็บแอปของเราทั้งหมดที่เราทำกันมาตลอดทั้งปีเนี่ยเอามาทำเป็นเว็บไซต์รับสมัครเข้าเรียนอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะครับนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นิดเดียวนะครับ ขออ้างชื่อท่านไว้นะครับนะครับก็พอได้อยู่นะครับวันนี้ก็เอาไปทำเป็นเว็บนะครับแล้วคู่มือผมมันมีเว็บที่สองอยากจะให้ทุกท่านเอาไปใช้ดูนะครับวิธีทำเว็บฟรีอันที่สองจำเหมือนกันนะครับจำแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับจำแล้วใช้งานได้ดีเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะครับครูครับการบ้านนะครับคือการบ้านครับคุณครูอาจารย์สมพงษ์ครับการบ้านให้ทุกท่านไปเปลี่ยนภาพครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อโครงการครับแล้วก็ทำเป็นเว็บไซต์เนี่ยนะส่งลิงก์ให้กับครูไก่ท่านเลยเนาะแล้วท่านก็จะได้วุฒิบัตรกลับมานะครับก็คือตัวนี้นะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็เอาภาพคนนี้นะครับเป็นภาพยังไม่ได้แชร์จอครับอ๋อขออภัยขออภัยผมอยู่หน้าไหนผมเริ่มทางหมดผมยังอยู่ในซูมใช่ไหมครับขอโทษผมลืมส่งการบ้านนะทุกท่านที่มาในวันนี้จะได้รับวุฒิบัตรแต่ว่าถ้าอบรมกับผมไม่มีวุฒิบัตรนะครับตรงนี้นะครับให้ทุกท่านทำการบ้านคือเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นโครงการหรือว่าเป็นโรงเรียนของท่านก็ได้ครับถ้าผมจะบอกให้ทุกท่านใส่ตรงนี้เป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลแล้วก็ป๊อปอัพ Facebook ท่านใหม่มันจะยากไปนะครับเพราะว่ายังสอนไม่ถึงตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้เป็นชื่อโรงเรียนท่านแล้วก็ผู้ชายคนนี้เป็นรูปใครก็ได้ที่ไม่ใช่รูปคนนี้ครับโลโก้หรือว่าเป็นคนอื่นก็ได้ครับที่ไม่ใช่คนนี้เนาะประมาณนี้ครับแล้วก็ทำเป็นลิงก์เว็บไซต์เนี่ยครับทำเป็นลิงก์เว็บไซต์ตัวนี้ครับแล้วก็ส่งการบ้านให้ครูได้เลยครับเนี่ยครับเอาลิงก์ตัวนี้ส่งเข้าไปในฟอร์มนะครับพอครูไก่ท่านตรวจเสร็จท่านก็จะอนุมัตินะครับอาจารย์ท่านก็จะลงนามสถาบันการศึกษาพัฒนาคุณภาพสิรินทรนะครับก็จะได้วุฒิบัตรมาหนึ่งฉบับเนาะนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านครับนะครับผมกล่าวว่าจะชั่วโมงครึ่งต้องขอไป ลากยาวตลอดนะครับก็พอดีนะฮะตอนขึ้นก็เกือบครึ่งเหมือนกันใช่ได้นี่แค่น้ำจิ้มนะฮะยังเพราะว่าคอร์สของท่านเนี่ยน่าจะหลายคอร์สนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆเห็นบอกจะมีเดี่ยวครั้งต่อไปอีกใช่ไหมครับก็ติดตามชมเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของท่านอุดมเนี่ยเป็นหลายๆส่วนที่เกิดจากการกระบวนการการรวบรวมแล้วก็การทดสอบหลายๆส่วนแล้วก็นำไปใช้ได้จริงนะผมก็อยากให้หลายๆท่านลองเก็บไปวิเคราะห์แล้วก็นำไปพัฒนาต่อนะครับยังมีส่วนที่หลายๆคนมักจะมีเทคนิคเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็น่าจะเรียนเชิญท่านประธานนะครับครูวุฒินะขอบคุณทางวิทยากรสักนิดหนึ่งครับครับก็ขอขอบคุณอาจารย์อุดมครับสนองมากนะครับก็วันนี้ก็เป็นผมมองถึงลูกศิษย์นะครับ
าลูกศิษย์ทำได้เหมือนคุณครูเหมือนอาจารย์หรือทุกท่านนะครับวันนี้ทำแล้วไปให้ลูกศิษย์ทำถ้าลองคิดดูว่างานทุกอย่างนะครับมันจะมีคุณภาพมากขึ้นถ้าเด็กทำได้งานอย่างที่อาจารย์อุดมได้พูดตั้งแต่แรกไว้นะครับว่าถ้าเป็นการตรวจงานคุณครูไปตรวจงานนะครับมันเป็นผลงานของเด็กนักเรียนทำได้ครูทำได้นะครับมันจะและบุคลากรในองค์กรของท่านทำได้มันจะสมบูรณ์แบบการทำงานต่อไปแทบจะไม่ต้องใช้กระดาษไม่ต้องทำอะไรมากครับส่งไฟล์ดูไฟล์มันจะง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับก็หวังว่าท่านไปต่อยอดหลังจากนี้นะครับให้ท่านสำเนาไฟล์ต้นฉบับไว้หลังจากการปิดการบันทึกเราก็มาก็เรียกว่ายำใช่ไหมครับท่านต่อไปเวลาไม่มีจำกัดนะครับก็วันนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้าอบรมนะครับขอขอบคุณท่านด้วยการกดรีแอคชั่นรูปหัวใจให้ท่านอาจารย์อุดมขนองก็เป็นการขอบคุณครับขอบคุณท่านศักดิ์ขอบคุณท่าน NK นพนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์จอมนัทพลนะครับอาจารย์สุรพจน์ทุกท่านเลยนะครับอาจารย์นพรัตน์เลยนะครับขอบคุณครูอุดครับขอบคุณมากมากครับครับขอบคุณท่านวิทยากรและก็ท่านประธานนะครับในช่วงท้ายนี่คือโอกาสเช่นเคยนะครับสำหรับการขอบคุณทางวิทยากรครับใครที่อยากจะเก็บภาพนะในช่วงนี้หรือท่านจะเอาไปใช้ต่อยอดในเรื่องของการรายงานผลต่างๆหรือทำกิจกรรมที่พัฒนาความก้าวหน้าของท่านช่วงนี้คือการขอบคุณทางวิทยากรครับใครที่สะดวกเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวฝากท่านนพรัตน์แคปเจอร์ภาพสักนิดหนึ่งขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมณวันนี้เชิญเลยครับผมครับผมขอบคุณนะครับเชิญนะครับเปิดหน้ากล้องครับวันนี้มี3หน้านะครับหน้าที่1นะครับพร้อมนะครับนับ1 2 3ครับต่อไปหน้าที่2นะครับนับ1 2 3ครับผมและหน้าที่3ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขออนุญาตหยุดการบันทึกนะครับผม